ทุกเรื่องมีสองด้านเสมอเช่นเดียวกับแผ่นสำลีทั่วไปมันมีพื้นผิวที่แตกต่างกันสองแบบด้านหนึ่งเรียบและคุณควรใช้สำหรับบริเวณที่บอบบางของใบหน้าเช่นดวงตาด้านที่หยาบกว่าสามารถช่วยคุณลบเครื่องสำอางและทำความสะอาดใบหน้าในบริเวณที่บอบบางน้อยกว่าเช่นหน้าผากถ้าคุณชอบให้ในบ้านเขียวขจีคุณอาจจะสังเกตเห็นว่ากระถางดอกไม้มีรูที่ก้นกระถางรูเหล่านี้เป็นเหตุผลที่เพื่อนสีเขียวของคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการระบายน้ำต้องขอบคุณรูเหล่านี้ที่ช่วยทำให้น้ำไม่หยุดนิ่งซึ่งอาจจะไม่ดีต่อพืชของคุณในที่สุดนอกจากนี้รูเหล่านี้ทำให้รากสามารถเติบโตและขยายเกินขีดจำกัดของกระถางคุณเคยสังเกตเห็นไหมว่าแว่นกันแดดนักบินส่วนใหญ่นั้นมีเลนส์สีเขียวและผมจะบอกให้ว่ามันมีที่มาไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อความสวยเฉยๆพวกมันมีขึ้นครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1930ก่อนหน้านั้นนักบินมีแว่นตาป้องกันดวงตาขณะที่อยู่ในอากาศระดับความสูงที่มีแสงแดดจ้าและอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์มีผลต่อดวงตาของพวกเขาอย่างแท้จริงแว่นตาช่วยพวกเขาจากปัญหาเหล่านั้นแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอากาศภายนอกและภายในแว่นตานั้นแตกต่างกันมากเลนจึงเกิดฝ้าและบดบังวิสัยทัศน์ของนักบินดังนั้นบริษัทที่ชื่อว่า Bosch and Lomb จึงได้คิดค้นเลนหยดน้ำที่ล้อมรอบด้วยกรอบโลหะน้ำหนักเบาเลนมีสีเขียวเข้มเนื่องจากสีนี้จะตัดแสงสีฟ้าออกซึ่งเป็นปัญหาสำหรับนักบินเช่นกันเวลาที่บินเหนือเส้นเมฆนอกจากนี้เลนสีเขียวยังช่วยลดแสงสะท้อนและปรับปรุงคอนทราสต์และความคมชัดได้ด้วยรูที่ด้านข้างของรองเท้าผ้าใบคอนเวิร์สของคุณพวกมันจำเป็นจริงหรอก็นะพวกมันปล่อยให้อากาศเข้าไปในรองเท้าของคุณเพื่อให้เท้าของคุณเย็นสบายคุณสามารถใช้มันเพื่อเพิ่มสไตล์รองเท้าของคุณและผูกมันด้วยวิธีต่างๆได้เช่นกันมันมีเหตุผล2ประการที่ขวดพลาสติกมีร่องอย่างแรกหากคุณกำลังดื่มน้ำเย็นและข้างนอกร้อนคุณจะเห็นว่าขวดของคุณมีไอ้น้ำเกาะอยู่มากหรือบางทีถ้าคุณกำลังเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายอยู่มือของคุณมีเหงื่อออกและถ้าขวดมีพื้นผิวเรียบมันจะจับยากขึ้นแนวร่องมีหน้าที่เพื่อทำให้การจับของคุณดีขึ้นเหตุผลที่2คือร่องเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตสามารถใช้พลาสติกบางลงได้นั่นหมายความว่าพวกเขาจะใช้วัสดุน้อยลงในการผลิตโดยรวมและพลาสติกนั้นก็ยังแน่นพอที่ขวดจะคงรูปทรงเอาไว้ได้ไม้แขวนเสื้อไม้ไม่ได้มีไว้เพื่อแค่ให้ดูดีเท่านั้นเนื่องจากมันทำมาจากไม้ซีดาจึงทำให้ตู้เสื้อผ้าของคุณหอมนอกจากนี้ยังขับไล่แมลงได้แถมยังแข็งแรงและคงรูปดังนั้นจึงเหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักมากเช่นแจ็คเก็ตแถมยังเสียหายยากอีกด้วยดังนั้นพวกมันจะทำให้เสื้อผ้าของคุณมีอายุการใช้งานนานขึ้นคุณอาจสังเกตเห็นว่ามีสี่เหลี่ยมสีสีอยู่ใต้ยาสีฟันของคุณสี่เหลี่ยมเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสีน้ำเงินแดงเขียวและดำมันเป็นเหมือนอายมาร์กที่ช่วยให้เครื่องจักรที่ใช้ผลิตในสายการผลิตรู้ว่าจะตัดยาสีฟันที่ไหนและเมื่อใดหลังจากนั้นก็ปิดผนึกที่ปลายหลอดรองเท้าบูทบางรุ่นมีข่วงที่ด้านบนและด้านหลังดูเหมือนเป็นแฟชั่นใช่ไหมล่ะหรือบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเพิ่มมันมาเพื่อเพิ่มลูกเล่นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วข่วงเหล่านี้มีจุดประสงค์อยู่คุณสามารถดึงรองเท้าขึ้นได้ง่ายๆเวลาที่ใส่มันนอกจากนี้คุณยังสามารถแขวนมันไว้หรือใช้ห่วงเพื่อรองรับเชือกรองเท้าได้ดีขึ้นในเวลาสารภาพแล้วจำหัวเครื่องดูดฝุ่นที่แถมมากับเครื่องได้ไหมคุณวางไว้ที่ไหนสักแห่งและไม่เคยใช้อีกเลยใช่หรือเปล่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากนะเวลาที่คุณทำความสะอาดบ้านเพราะคุณสามารถใช้มันกับพื้นที่เฉพาะที่บางครั้งยากต่อการเข้าถึงด้วยหัวดูดแบบปกติเราทุกคนรู้ว่าที่ปอกผักมีไว้เพื่ออะไรแต่นอกจากการปอกผิวของแครอทหรือมันฝรั่งแล้วคุณยังสามารถใช้มันกับหูหอมได้อีกด้วยมันอาจเร็วกว่าการใช้มีดแถมยังช่วยไม่ให้น้ำตาคุณไหลได้อีกตั้งหากเสื้อสเวตเตอร์บางตัวมีบางอย่างที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงตรงบริเวณคอมันคือตะเข็บรูปตัววีที่อยู่ตรงกลางคอเสื้อมันคือตะเข็บลายนูนคล้ายกับลายนูนที่ชายเสื้อและแขนเสื้อซึ่งช่วยให้เจ้าของสวมเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นแล้วมันจะไม่สูญเสียรูปร่างด้วยตะเข็บนูนตัววีจะยืดออกได้ดังนั้นคนที่สวมเสื้อสเวตเตอร์สามารถเอาหัวลอดออกมาจากคอเสื้อได้และยังมีจุดประสงค์เพื่อดูดซับเหงื่ออีกด้วยในเวอร์ชันก่อนหน้าเสื้อสเวตเตอร์มีมันทั้งด้านหลังและด้านหน้าของปกเสื้อและเมื่อเวลาผ่านไปด้านหลังก็หายไปและตะเข็บวีนี้ก็กลายเป็นของประดับตกแต่งตั้งแต่ผู้ผลิตเริ่มเย็บตัววีที่ปกเสื้อโดยไม่ใช้วัสดุแบบที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้
สี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สดใสที่คุณเห็นบนบรรจุภัณฑ์อาหารไม่ได้บ่งบอกถึงวิตามินแร่ธาตุหรือรสชาติบางอย่างในอาหารและไม่มันไม่ใช่รหัสลับที่ผู้บริโภคควรถอดรหัสอันที่จริงแล้วมันมีไว้สำหรับวิศวกรการพิมพ์พวกเขาเรียกว่าแผงสีควบคุมการพิมพ์หรือบล็อกสีของเครื่องพิมพ์ในระหว่างขั้นตอนการพิมพ์บรรจุภัณฑ์อาหารผู้ผลิตใช้บล็อกสีเหล่านั้นเพื่อตรวจสอบว่าหมึกพิมพ์ถูกต้องหรือไม่พวกเขาเปรียบเทียบสีของบล็อกที่พวกเขาพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์ที่พวกเขาพิมพ์จะมีคุณภาพที่สม่ำเสมอและเป็นที่จดจำทั่วโลกเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ใช้เพียง4สีเท่านั้นได้แก่เหลืองม่วงแดงฟ้าและดำเครื่องพิมพ์บางรุ่นมีสีเพิ่มเติมเช่นสีเขียวส้มและม่วงนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมบางครั้งคุณจึงเห็นวงกลมหลายวงบนบางแพ็กเกจนั่นก็เพราะว่าพวกเขาทดสอบหมึกแต่ละสียังไงล่ะระยะขอบในสมุดบันทึกพวกมันไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อเป็นแนวทางในการจดบันทึกและเขียนมีคนคิดวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ซึ่งช่วยปกป้องสิ่งที่พวกเขาเขียนอย่างเช่นหนูพวกมันเคยเป็นผู้อยู่อาศัยทั่วไปในบ้านของผู้คนเป็นที่รู้กันดีว่าพวกมันกินแทบทุกอย่างเช่นกระดาษเป็นต้นดังนั้นผู้คนจึงเริ่มเพิ่มระยะขอบให้กว้างขึ้นเพื่อเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยทำให้หนูอิ่มด้วยวิธีนี้พวกมันจะไม่ต้องกินอาหารจานหลักซึ่งเป็นบริเวณที่เราเขียนไว้สูตรมีรังดุมใกล้กับขอบของปกเสื้อผู้ผลิตเย็บปิดเพื่อให้คุณไม่สามารถแง้มมันได้โดยไม่ทำให้ชุดสูตรของคุณเสียหายและเมื่อคุณเปรียบเทียบกับปกอีกข้างนึงคุณจะเห็นว่าอีกข้างเรียบเนียนโดยไม่มีอะไรเลยคุณจะไม่เพียงแค่พบรังดุมที่ไม่ได้เจาะบนเสื้อสูทเท่านั้นเสื้อเชิ้ตแคมป์พีโค้ทและเสื้อผ้าอื่นๆก็มีเหมือนกันซึ่งสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของปกเสื้อสูทด้วยปกเสื้อแรกสุดปรากฏขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่19ก่อนหน้านี้ผู้ชายมักจะสวมเสื้อโค้ทที่มีปกสูงพวกเขาจะติดกระดุมสุดขึ้นไปด้านบนในช่วงวันที่อากาศร้อนพวกเขาจะปลดกระดุมพับปกลงและปล่อยกระดุมบนไว้มันเป็นการระบายความร้อนบวกกับรอบพัดจะลงมาสมมาตรที่หน้าอกและมันก็กลายมาเป็นปกเสื้อสูทอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ผู้คนหยุดใช้รังดุมนั้นหลังจากที่มีการทำปกเสื้อสูทเว้นแต่จะเป็นโอกาสทางการบางอย่างเช่นเมื่อคุณต้องการใส่ดอกไม้ในนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่คนทำเสื้อสูทปล่อยให้มันเป็นแฟชั่นไปถุงชามันค่อนข้างง่ายที่จะเดาว่าพวกมันมีไว้เพื่ออะไรแต่มันอาจจะมีประโยชน์หากคุณมีกลิ่นเท้าหลังจากสวมรองเท้ามาทั้งวันเพียงแค่ใส่ถุงชาที่ไม่ได้ใช้อะนะลงในรองเท้าของคุณในตอนกลางคืนเมื่อคุณตื่นนอนถุงชาจะดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพคลิปหนีบกระดาษใหญ่มีประโยชน์นอกเหนือจากเอาไว้ใช้กับกระดาษคุณสามารถหนีบเงินเพื่อเก็บให้มันอยู่ด้วยกันได้เช่นเดียวกับคลิปหนีบกระดาษเล็กหากสร้อยข้อมือโปรดของคุณขาดและคุณกำลังหาวิธีเบื้องต้นที่จะยึดให้มันอยู่คลิปหนีบกระดาษเล็กอาจจะช่วยคุณได้เพียงเกี่ยวเข้ากับปลายของสร้อยข้อมือทั้งสองข้างแล้วบิดให้แน่นแล้วสร้อยข้อมือของคุณก็จะพร้อมใส่อีกครั้งคนบางคนสามารถเห็นสีเป็นตัวอักษรและตัวเลขหรือได้ยินมันผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมองเห็นเฉดสีหิมะที่แตกต่างกันได้เพราะมันเป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ตลอดเวลาสำหรับคนทั่วไปมันเป็นแค่สีขาวบางภาษาเรียกสีต่างๆแค่ชื่อเดียวเท่านั้นตัวอย่างเช่นสีทึบหมายถึงเฉดสีเย็นเช่นสีดำสีน้ำเงินและสีเขียวส่วนสีอื่นๆเช่นสีขาวสีแดงสีส้มและสีเหลืองจะเรียกว่าสีโทนอุ่นตาของคุณประมวลผลสีโทนอุ่นได้หลากหลายกว่าสีโทนเย็นมีชนเผ่าหนึ่งในออสเตรเลียที่อธิบายพื้นผิวหน้าที่ของวัตถุและความรู้สึกของวัตถุแทนที่จะเป็นสีพวกเขาไม่มีชื่อเรียกสีชนเผ่าคันโดชิที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอเมซอนในเปรูไม่มีคำที่จะอธิบายแนวคิดเรื่องสีแต่จะใช้ชื่อของนกสีเหลืองบางชนิดเพื่ออธิบายสีเหลืองแทนผลไม้สุกจะหมายถึงสีแดงและผลไม้ดิบหมายถึงสีเขียวเข้มหลายคนสูญเสียความสามารถในการรับรู้สีบางสีเมื่ออายุมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ70ปีเลนส์ตาของพวกเขาจะมีสีออกเหลืองฟิลเตอร์สีเหลืองธรรมชาติที่พวกเขามองผ่านนี้ทำให้พวกเขาแยกสีน้ำเงินจากสีม่วงและสีเหลืองจากสีเขียวไม่ได้สมองครึ่งหนึ่งของคุณเชื่อมโยงกันเพื่อประมวลภาพเหลือส่วนที่เล็กกว่ามากไว้ประมวลผลรสชาติซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสีของอาหารหรือเครื่องดื่มจึงเพิ่มหรือลดความอยากอาหารของคุณได้คุณจะเลือกแอปเปิลสีแดงที่สุดเสมอเพราะสมองรับรู้ว่าแอปเปิลนั้นหอมหวานและสุกที่สุดไม่มีอาหารสีน้ำเงินตามธรรมชาติมันจึงดึงดูดน้อยที่สุดและบางทีคุณก็กลัวมันด้วยการติดตั้งไฟสีน้ำเงินในตู้เย็นหรือการกินอาหารจากจานสีน้ำเงินจึงเป็นวิธีที่ดีมากในการลดความอยากอาหารค
คุณต้องเลือกผักและผลไม้ที่มีสีสว่างกว่าเสมอเพราะมันเชื่อมโยงกับรสชาติที่เข้มข้นกว่าการกินอาหารเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกสุขภาพดีและมีความสุขขึ้นสีเหลืองเพิ่มความอยากอาหารของคุณได้เมื่อคุณเชื่อมโยงกับพลังงานและความตื่นตัวสีขาวหลอกให้คุณกินมากขึ้นและให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณกินอยู่น้อยลงนั่นเป็นเพราะอาหารสีขาวดูเหมือนจะมีแคลอรี่น้อยกว่าถ้าคุณกินอาหารจากจานสีขาวคุณมีแนวโน้มที่จะกินอาหารมากเกินไปเพราะมันจะทำให้อาหารดูสว่างขึ้นสมองของคุณยังจำสีของห่ออาหารได้ถ้าคุณใส่เกลือและน้ำส้มสายชูลงในห่อชีสและหัวหอมคุณอาจไม่สังเกตเห็นความแตกต่างของรสชาติตอนที่กินมันเป็นของว่างบริษัทอาหารรู้ดีว่าคุณจะกินมากขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์มีสีแล้วรสชาติต่างกันสีแดงช่วยให้คุณมีความกล้าหาญและความแข็งแกร่งสีเหลืองทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีประสิทธิผลและมั่นใจมากขึ้นสีเขียวนำความสมดุลและความกลมกลืนมาสู่สภาพแวดล้อมในที่ทำงานดวงตาของคุณก็ชอบสีนี้เช่นกันมันไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวสีส้มให้ความรู้สึกสบายและอบอุ่นจึงเหมาะสำหรับห้องนั่งเล่นในออฟฟิศนกปลาและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดมองเห็นสเปกตรัมสีทั้งหมดในทุกด้านเช่นเดียวกับมนุษย์สำหรับสัตว์บางชนิดการมองเห็นสีได้ดีเป็นเรื่องสำคัญเพราะได้เห็นสีได้ไม่ดีมันก็จะแยกผลไม้สุกสีแดงกับผลไม้ดิบสีเขียวไม่ออกเวลาที่เราหาวเราใช้กล้ามเนื้อในปากและลิ้นและการสัมผัสกันสามารถบีบต่อมน้ำลายบางส่วนได้ทำให้เราอาจจะพ่นน้ำลายออกมาเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวฉันเองก็มีเพื่อนสมัยมหาลัยที่ทำแบบนั้นได้ตลอดเลยแปลกดีนะน้ำลายคือเลือดที่ถูกกรองแล้วนั่นเองเลือดจะถูกประมวลผลด้วยต่อมพิเศษและเซลล์พิเศษจะดูดซับคุณสมบัติของมันไปหลังจากนั้นเลือดจะกลายเป็นน้ำลายคนที่มีผมสีแดงมีอยู่แค่ 1% ของประชากรทั้งหมดผมสีบลอนด์ธรรมชาติมีอยู่แค่ 2% ใช่แล้วส่วนใหญ่ที่คุณเห็นนั้นย้อมสีผมมาผมสีดำพบมากที่สุดในโลกตำแหน่งของร่างกายมีผลต่อความจำของคุณตัวอย่างเช่นคุณมีแนวโน้มที่จะนึกถึงสถานการณ์ที่คุณโบกมือให้ใครสักคนมากขึ้นถ้าคุณยืนและโบกมืออีกครั้งนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าน้ำตาที่ไหลออกมาจากอารมณ์ต่างๆเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์ไม่มีสัตว์ชนิดอื่นที่ร้องไห้เพราะความเศร้าหรือความสุขได้รูม่านตาจะหดและขยายเพื่อควบคุมแสงที่เข้ามาถ้ามีแสงสว่างมากรูม่านตาจะหดลงเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อการมองเห็นส่วนในความมืดรูม่านตาจะขยายเพื่อรับแสงให้ได้มากที่สุดลิ้นมีกล้ามเนื้อจำนวนมากและบางส่วนอาจจะแข็งตัวเมื่อคุณเรียนรู้ภาษาใหม่การกัดของมนุษย์อาจทำให้ติดเชื้อได้เพราะแบคทีเรียทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในปากของเราในแง่นี้เราค่อนข้างคล้ายกับไฮยีน่ากระดูกของคุณถูกออกแบบมาให้ใช้งานเป็นประจำทุกวันและบางส่วนสามารถดูดซับน้ำหนักตัวคุณได้2หรือ3เท่าน่าประทับใจมากแต่ฟันของคุณเนี่ยแข็งแรงกว่านั้นอีกถึงคุณจะแปรงฟันวันละ2ครั้งและใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วแต่ปากของคุณก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายที่สกปรกที่สุดอีมีแบคทีเรียหลายล้านตัวอาศัยอยู่ในปากข่าวดีคือแบคทีเรียเหล่านี้ส่วนใหญ่ดีต่อร่างกายและช่วยป้องกันแบคทีเรียและไวรัสที่ไม่ดีตอนเช้าคุณจะสูงกว่าตอนเย็นเพราะว่าตอนหลับคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงและกระดูกสันหลังของคุณจะยืดออกแต่ในระหว่างวันคุณจะกลับมาสูงเท่าเดิมรถไฟเหาะจะเหวี่ยงอวัยวะของคุณจริงๆดังนั้นตอนที่คุณรู้สึกว่าท้องไส้ปั่นป่วนมันก็พลิกไปพลิกมาอยู่ข้างในจริงๆนั่นแหละคุณคิดว่าลายนิ้วมือเป็นสิ่งเดียวในร่างกายที่ไม่เหมือนใครหรือเปล่าไม่ใช่นะลายลิ้นและกลิ่นของคุณก็ไม่เหมือนใครเช่นกันถ้ามีใครมาดมตัวคุณมันก็น่าสงสัยแล้วนะถ้าหลอดเลือดของคุณถูกยืดออกเป็นเส้นเดียวฉันเจ็บตายแน่ๆแต่ว่ามันจะยาวจนสามารถพันรอบโลกได้มากกว่า2รอบเลยนี่เป็นความสำเร็จที่คุณจะไม่ได้เห็นเลยล่ะเพราะคุณไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีหลอดเลือดอาการปวดฟันและปวดหัวเชื่อมโยงกันด้วยเส้นประสาทไตรเจมินอลมันผ่านกรามไปจนถึงบนหัวดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกปวดฟันมันก็มักจะปวดร้าวขึ้นไปบนหัวด้วยคุณเผาผลาญแคลอรี่ได้แม้ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเช่นการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ8ชั่วโมงจะทำให้คุณเผาผลาญพลังงานได้ถึง800แคลอรี่ใช่แล้วคุณใช้พลังงานแม้กระทั่งในตอนที่คุณกินอาหารคนเราสามารถอดอาหารได้นานกว่า20วันอย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่ได้นอนเป็นเวลา10วันร่างกายของคุณจะหยุดทำงานเมื่อพูดถึงการนอนหลับคนทั่วไปจะลืมความฝันของตัวเองถึง 90% และนั่นอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ไม่งั้นนะลองคิดดูว่าโลกนี้จะเพี้ยนขนาดไหน
สีในความฝันเป็นผลมาจากทีวีที่คุณดูตอนเป็นเด็กถ้าคุณเป็นคนรุ่นเก่าที่ดูทีวีขาวดำความฝันของคุณก็จะเป็นสีขาวดำมากขึ้นถ้าคุณคุ้นเคยกับทีวีสีความฝันของคุณก็จะมีสีเช่นกันจากจำนวนประชากรโลกทุกๆ 10,000 คนจะมี1คนที่มีอวัยวะอยู่ด้านตรงข้ามหรืออยู่กลับด้านจากตำแหน่งปกติตับด้านซ้ายของพวกเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าและไตด้านขวาก็จะใหญ่กว่าไตด้านซ้ายเล็กน้อยคนที่มีตาสีอ่อนอย่างฟ้าหรือเขียวทนต่อความเจ็บปวดได้ดีกว่าคนที่มีตาสีเข้มนักวิทยาศาสตร์คิดว่าอาจเกี่ยวข้องกับเมลานินที่ส่งผลต่อสีดวงตาความยาวของเท้าเท่ากับแขนท่อนล่างไม่เชื่อก็ไปวัดดูสิฉันจะรออยู่นี่แหละมนุษย์มีรูใหญ่ๆ7รูในร่างกายของเราได้แก่ปากหูจมูกตาและรูที่อยู่ด้านล่างอะเฮ้ยคนออสซี่จะเรียกมันว่ารูด้านบนหรือเปล่านะมนุษย์เราเนี่ยเกี่ยวข้องกับรูเยอะมากมีทั้งแหวนโดนัทห่วงชูชีพหรือแม้แต่เบเกิลเบเกิลเนี่ยอร่อยดีอย่ากินเลอะเทอะล่ะถ้านับจริงๆแล้วรูขุมขนบนร่างกายของเราเนี่ยก็มีอยู่เป็นล้านรูเลยประมาณล้านล้านรูวัวก็เยอะนะเยอะมากร่างกายปล่อยรังสีความร้อนออกมาเป็นแสงปริมาณเล็กน้อยแสงนี้มองเห็นได้น้อยกว่าแสงปกติถึง 1,000 เท่ามันจึงเล็กน้อยมากหายใจเข้าลึกๆผ่านทางจมูกของคุณอากาศจะเข้าไปในรูจมูกครั้งละ1รูเท่านั้นแล้วมันจะสลับกันแบ่งกันทำงานน่ะสมองจะบอกเราว่ามีความเจ็บปวดแต่ตัวสมองเองไม่มีความรู้สึกไม่มีตัวรับความเจ็บปวดในสมองความรู้สึกปั่นป่วนในท้องคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอั้นไว้มนุษย์ทุกคนมีกลิ่นเฉพาะตัวยกเว้นฝาแฝดแท้พวกเขามี DNA และกลิ่นเหมือนกันลายนิ้วมือไม่ได้เป็นแค่หลักฐานระบุตัวตนเวลาเราทำผิดเท่านั้นแต่เส้นบนลายนิ้วมือยังยืดออกได้และช่วยให้เรามีการสัมผัสที่ดีขึ้นเมื่อคุณกลัวคุณจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากอาจจะไม่ถึงขนาดยกรถได้แต่ว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บง่ายหรือเหนื่อยเร็วหอคอยของตึก Empire State ได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นที่จอดเทียบเรือเหาะโดยในเวลานั้นผู้คนเชื่อว่าเรือเหาะจะกลายเป็นพาหนะหลักในการขนส่งในอนาคตโครงการนี้รวมถึงสะพานขึ้นลงสำนักงานเช็คอินและศุลกากรเป็นต้นแต่แล้ววิศวกรก็ตระหนักว่าลมที่นั่นแรงเกินไปสำหรับทำแผนของพวกเขาและล้มเลิกความคิดนั้นไปน้ำตก Angel เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกสูงเป็น2เท่าของตึก Empire State โดยในช่วงฤดูแล้งน้ำที่ตกลงมาบางครั้งจะระเหยไปก่อนที่จะถึงพื้นดินหนึ่งในเสียงที่ลึกลับที่สุดที่เคยได้ยินบนโลกคือบลูปมันเกิดขึ้นในปี1997และคล้ายกับเสียงของสัตว์ทะเลแต่ระดับเสียงนั้นดังเกินกว่าที่จะเป็นเสียงที่จะเกิดจากสิ่งมีชีวิตบลูปดังต่อไปเป็นเวลา1นาทีและมันเริ่มต้นจากเสียงก้องต่ำแล้วค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแอนตาร์กติกาอาจจะดูเหมือนทุ่งน้ำแข็งขนาดยักษ์แต่จริงๆแล้วมีพื้นทวีปขนาดใหญ่อยู่ข้างใต้นั่นหมายความว่ามีภูเขาไฟภูเขาและหุบเขาเช่นเดียวกับทวีปอื่นๆนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเมื่อเร็วๆนี้ว่าทวีปแอนตาร์กติกามีจุดที่ต่ำที่สุดในโลกและยังมีเทือกเขาขนาดใหญ่อีกด้วยถ้าภูเขาไฟจำนวนหนึ่งระเบิดมันจะละลายน้ำแข็งที่อยู่บนพื้นผิวส่วนใหญ่และน้ำแข็งก็จะละลายลงสู่มหาสมุทรระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นและน้ำจะท่วมบริเวณชายฝั่งทะเลทั่วโลกน้ำทะเลก็จะถูกรบกวนเช่นกันทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลตกอยู่ในความเสี่ยงแต่ภูเขาไฟเหล่านี้สงบอยู่ในขณะนี้แต่ละวันบนขั้วใต้ใช้เวลา6เดือนในทวีปนี้ขั้วโลกใต้มีพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นเพียงครั้งเดียวใน1ปีโลกยุคแรกอาจจะเป็นสีม่วงไม่ใช่สีเขียวมีทฤษฎีที่ว่าจุลินทรีย์ในสมัยโบราณใช้โมเลกุลอื่นที่ไม่ใช่คลอโรฟิลล์ในการดูดซับแสงแดดโมเลกุลเหล่านี้น่าจะทำให้สิ่งมีชีวิตมีสีม่วงอ่อนในช่วงยุคหินประชากรทั้งหมดของยุโรปกลางมีประมาณ 1,500 คนซึ่งหมายความว่าทุกวันนี้พวกเขาเข้าไปอยู่ในเรือสำราญขนาดกลางได้พอดีนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบว่าทางช้างเผือกมีน้ำหนักประมาณ 1.5 ล้านล้านมวลดวงอาทิตย์และ1มวลดวงอาทิตย์คือมวลของดวงอาทิตย์ของเราส่วนเล็กๆของน้ำหนักนี้คือหลุมดำมวลยิ่งยวดที่ใจกลางกาแล็กซี่และดาวฤกษ์ 200,000 ล้านดวงส่วนที่เหลือเป็นสสารมืดที่ลึกลับและมองไม่เห็นถ้าแผ่นน้ำแข็งและธารน้ำแข็งของอาร์กติกละลายไปพร้อมๆกันระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นตามความสูงของอาคาร26ชั้นภายใต้แบล็คไลท์หรือ UV ไลท์กล้วยสุกจะมีสีฟ้าสดใสนั่นเป็นเพราะคลอโรฟิลล์จะสลายตัวเมื่อกล้วยสุก
เนื่องจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรแปซิฟิกจึงหดตัวทุกๆปีและมหาสมุทรแอตแลนติกก็มีขนาดใหญ่ในปริมาณที่เท่ากันทุกวันนี้มีแผ่นน้ำแข็งเพียง2แผ่นในโลกที่เหลืออยู่หลังจากยุคน้ำแข็งสุดท้ายของดาวเคราะห์แผ่นแรกคือแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์แผ่นที่2แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกามันมีขนาดใหญ่มากโดยใหญ่เท่ากับเม็กซิโกและทวีปอเมริการวมกันคลื่นสึนามิมักจะไม่มีใครสังเกตเห็นพวกมันสูงขึ้นจากผิวน้ำแค่ไม่กี่นิ้วจนกว่าจะถึงบริเวณน้ำตื้นแต่ถ้ามหาสมุทรลึกมันจะเดินทางได้เร็วพอๆกับเครื่องบินโดยสารทางไกลปะการังที่อาศัยอยู่ในน้ำตื้นจะปกป้องตัวเองจากแสงแดดถ้าไม่มีการปกป้องแสงแดดจะทำอันตรายต่อสาหร่ายที่อาศัยอยู่ภายในปะการังเพื่อปกป้องสาหร่ายเหล่านี้ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของปะการังพวกมันเรืองแสงกระบวนการนี้ทำให้เกิดโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นครีมกันแดดการระเบิดของภูเขาไฟเกือบ 90% บนโลกเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้มีภูเขาไฟที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดมีภูเขาไฟกลุ่มหนึ่งที่มีปากปล่องภูเขาไฟ 1,133 ลูกโดยทั้งหมดเป็นภูเขาไฟที่มีพลังและแออัดกันอยู่ในพื้นที่ขนาดเท่ารัฐนิวยอร์กเซมชุกแคนยอนที่อยู่กลางทะเลแบริ่งเป็นหุบเขาใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีการค้นพบมีสมบัติและสิ่งประดิษฐ์มากมายที่ก้นมหาสมุทรมากกว่าพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดในโลกรวมกันในปี1900พายุเฮอริเคนที่ใหญ่ที่สุดลูกหนึ่งเกิดขึ้นใกล้อเมริกากลางและในอ่าวเม็กซิโกจากนั้นมันก็ไปไกลถึงฟลอริดาและเท็กซัสและถือเป็นพายุเฮอริเคนที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกามีการตรวจพบครั้งแรกเมื่อวันที่27สิงหาคมและมันกินเวลาหลายวันเมื่อถึงชายฝั่งเท็กซัสพายุก็ได้กลายเป็นเฮอริเคนระดับ4แล้วพายุเฮอริเคนถูกจัดประเภทตามความเร็วลมและความรุนแรงโดยใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตราแซฟเฟอร์ซิมสันมีระดับจาก1ถึง5โดย1คือเบาที่สุดและ5คือแรงที่สุดชาวเมืองเกาเวสตันมีเวลาน้อยกว่า4วันในการเตรียมตัวสำหรับพายุที่จะมาถึงซึ่งแผ่ขยายไปยังโอคลาโฮมาและแคนซัสจากนั้นพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่ก็มุ่งหน้าไปยังเกรทเพลนและหันไปทางเกรทเลคนิวอิงแลนด์และไปถึงทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคนาดาพายุรุนแรงมากจนบ้านเรือนมากกว่า 3,600 หลังได้รับความเสียหายแม้ว่าจะแข็งแรงพอที่จะทนต่อพายุก็ตามเมื่อพิจารณาจากจำนวนประชากรในตอนนั้นก็เท่ากับว่าบ้านเรือนหลายแสนหรืออาจจะถึงล้านถูกทำลายทะเลสาบหลายจุดในแคนาดาพวกเขาเรียกมันว่าจุดที่มีมนต์ขลังที่สุดในแคนาดาในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิที่นี่เป็นเพียงทะเลสาบธรรมดาที่ดูเหมือนทะเลสาบอื่นๆแต่ลองไปที่นั่นในฤดูร้อนเมื่อน้ำเริ่มระเหยสิคุณจะรู้สึกราวกับว่าคุณได้เข้าสู่โลกอื่นภูมิทัศน์ที่มีลายจุดที่มีจุดสีฟ้าสีเขียวและสีเหลืองในช่วงฤดูร้อนมีสาบมากกว่า300สาบและดูน่าอัศจรรย์ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาผู้คนเชื่อว่าแต่ละสาบมีคุณสมบัติในการรักษาที่แตกต่างกันโอ้และคำอธิบายของสีสันที่สดใสเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆแต่ละชนิดมีความเข้มข้นของแร่ธาตุต่างกันเราอาศัยอยู่ภายในดวงอาทิตย์ชั้นบรรยากาศของมันทอดยาวเกินกว่าพื้นผิวที่มองเห็นได้และแม้ว่าโลกจะอยู่ห่างจากดาวฤกษ์เกือบ150ล้านกิโลเมตรแต่ก็ยังอยู่ในระยะที่ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์จะมาถึงแสงออโรราเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคที่มีประจุจากดวงอาทิตย์ติดกับสนามแม่เหล็กของโลกและชนเข้ากับชั้นบรรยากาศชั้นบนใกล้กับขั้วโลกโลกของเราค่อยๆชะลอความเร็วของการหมุนมันเกิดขึ้นที่ความเร็วแบบไม่รีบร้อน17มิลลิวินาทีต่อ100ปีด้วยเหตุนี้วันของเราจึงยาวนานขึ้นแล้วก็ต้องรออีกถึง140ล้านปีที่1วันบนโลกนั้นจะนาน25ชั่วโมงทวีปแอนตาร์กติกาที่อยู่ทางใต้สุดของโลกเป็นเพียงทวีปที่ใหญ่เพียงอันดับ5เท่านั้นแต่มันประกอบด้วยน้ำจืดเกือบ 70% ของโลกและ 90% ของน้ำแข็งในโลกแอนตาร์กติกาก็ยังถือเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งหินจำนวนมากบนโลกมีต้นกำเนิดจากดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของอุกกาบาตบางชนิดที่พบในทะเลทรายซาฮาราแอนตาร์กติกาและที่อื่นๆและปรากฏว่าหินเหล่านี้มาจากดาวเคราะห์แดงปราสาททรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเดนมาร์กประติมากรทราย30คนที่สร้างมันขึ้นมาใช้ทรายมากกว่า 5,000 ตันเพื่อให้มันทนทานยิ่งขึ้นพวกเขาจึงเพิ่มดินเหนียวอีก 10% พร้อมกับชั้นเกาพวกเขาสร้างมันให้สูงและทนต่อฤดูหนาวที่ยาวนานและมีพายุโฟตอนบางตัวที่ไม่ถูกดูดซับจะถูกปล่อยออกมาอีกครั้งและความยาวคลื่นของพวกมันจะกำหนดสีที่เราเห็นเมื่อคุณให้วัสดุสัมผัสกับแสงแดด
หรือโฟตอนที่มีพลังงานสูงกว่ามันทำลายโครโมฟอร์ของมันได้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มันปล่อยโฟตอนในช่วงความยาวคลื่นที่แน่นอนไม่ได้วัตถุสีแดงจางในแสงแดดมากที่สุดโครโมฟอร์ของพวกมันปล่อยแสงสีแดงในลักษณะที่พวกมันซับโฟตอนของความยาวคลื่นที่เหลือฝุ่นอวกาศจาก60ถึง100ตันลอยลงมายังพื้นผิวโลกของเราทุกวันอนุภาคขนาดเล็กของจักรวาลเหล่านี้ส่วนใหญ่ปล่อยออกมาจากดาวหางซึ่งมักจะประกอบด้วยฝุ่นและน้ำแข็งเมื่อดวงอาทิตย์เปลี่ยนน้ำแข็งให้กลายเป็นไอฝุ่นที่เหลือจะเดินทางกลับมายังโลกคุณต้องใช้ของเหลวบางอย่างเครื่องพิมพ์เลเซอร์3มิติที่ล้ำสมัยและการทำงาน 2-3 ชั่วโมงเพื่อสร้างฟิดเจ็ตสปินเนอร์ที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมาความกว้างของมันนั้นเล็กกว่าเส้นผมของคุณซะอีกแต่อย่างน้อยนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Oak Ridge ก็สามารถทำได้คุกกี้โอริโอเพิ่มครีมแบบดับเบิลจริงๆแล้วเพิ่มไม่ถึง2เท่าครูสอนคณิตศาสตร์ชั่งน้ำหนักโอริโอปกติ10ชิ้นโอริโอเพิ่มไส้แบบดับเบิล10ชิ้นและโอริโอเพิ่มไส้แบบเมกา10ชิ้นกลับกลายเป็นว่าโอริโอเพิ่มไส้แบบดับเบิลเป็นเพียง 1.86 เท่าของโอริโอแบบธรรมดาเท่านั้นพริกชิโพทเล่ไม่ใช่พริกชนิดพิเศษแต่เป็นพริกฮาลาปิญโญเจ้าเก่าของเราฮาลาปิญโญแห้งแล้วรมควันก็คือชิโพทเล่นี่แหละในรูปของก๊าซออกซิเจนนั้นไม่มีสีและไม่มีกลิ่นแต่เมื่อเป็นของเหลวหรือของแข็งสารนี้จะมีลักษณะเป็นสีน้ำเงินซีดหลังจากถูกดูดโดยหลุมดำดาวฤกษ์ดวงหนึ่งจะถูกแรงโน้มถ่วงมหาศาลฉีกออกเป็นชิ้นๆซากบางส่วนของดาวจะตกลงไปในหลุมดำส่วนที่เหลือซึ่งอยู่ในรูปของเจ็ตพลาสมาขนาดใหญ่จะถูกดีดออกด้วยแรงที่เคลื่อนที่ไปไกลหลายร้อยปีแสงเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจว่าจะต้องวาดแผนภูมิตระกูลไดโนเสาร์ใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ130ปีเห็นได้ชัดว่าต้องรวมกลุ่มไดโนเสาร์2สายพันธุ์เข้าด้วยกันตั้งแต่เริ่มแรกพวกนั้นคือพวกกินเนื้อที่มีสะโพกเหมือนกิ้งก่าอย่างทีเร็กซ์และพวกกินพืชที่มีสะโพกแบบนกอย่างสเตโกซอรัสอูฐสามารถดื่มน้ำได้ถึง30แกลลอนในเวลามากกว่า10นาทีหน่อยๆน้ำนี้ถูกเก็บไว้ในกระแสเลือดของสัตว์ส่วนโคกที่มีไขมันนั้นให้สารอาหารแก่อูฐเวลาที่มีอาหารเพียงน้อยนิดสัตว์ทะเลบางชนิดเช่นแซลมอนหรือเต่าใช้สนามแม่เหล็กของโลกเพื่อหาทางกลับบ้านปอดของคุณไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณหายใจแต่ยังผลิตเซลล์เม็ดเลือดด้วยเซลล์เหล่านี้มีหน้าที่ในการจับตัวเป็นลิ่มซึ่งช่วยให้เลือดหยุดไหลปอดสร้างเซลล์เล็กๆเหล่านี้มากกว่า10ล้านเซลล์ต่อชั่วโมงมีเพียง2ตัวอักษรเท่านั้นที่ไม่ปรากฏบนตารางธาตุนั่นคือ J และ Q ให้หมุนลูกบอลเวลาที่คุณปล่อยมันและมันจะบินไปในอากาศในขณะที่หล่นลงปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเอฟเฟกต์แมกนัสคุณสามารถดูได้จากในกีฬาต่างๆอย่างเช่นเทนนิสหรือเบสบอลโรคกลัวเป็ดมองคือความกลัวว่าณจุดใดจุดหนึ่งในโลกเป็ดหรือห่านอาจกำลังเฝ้าดูคุณอยู่บุคคลนั้นไม่ได้กลัวว่าเป็ดหรือห่านจะแตะต้องหรือเข้าใกล้พวกเขามากเกินไปพวกเขาแค่ไม่ชอบความรู้สึกที่ถูกจับตามองน่ะมีการอธิบายครั้งแรกในการ์ตูนเป็นตอนๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อะไรก็ตามสามารถเป็นความกลัวได้หมดการที่เป็ดเฝ้าดูทุกย่างก้าวของฉันมันทำให้หงุดหงิดนะเดี๋ยวก็จับทำเป็ดย่างซะเลยนี่ลูกอมผลไม้ที่คุณโปรดปรานอาจจะดูวาววับเพราะถูกเคลือบด้วยคานูบาแว็กซ์ผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะแอปเปิลมีชั้นบางๆของแว็กซ์นี้เช่นกันมันไม่เพียงแต่ทำให้ลูกกวาดและผลไม้ดูวาวเท่านั้นแต่ยังทำให้รสของคุณดูวาวได้ด้วยลูกพีชและเนกทารีนดูแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วพวกมันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันหากยีนความฟูมีมากกว่าเราจะได้ลูกพีชแต่ถ้าไม่เราก็จะได้เนกทารีนที่เรียบลื่นอีกาค่อนข้างเก่งในการจดจำหน้าคนและมีการค้นพบว่ามันจดจำหน้าคนได้เป็นเวลานานด้วยนี่อาจจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณดีกับพวกมันแค่ไหนคุณคงไม่อยากเจออีกาที่แค้นคุณไม่เลิกหรอกใช่ไหมคุณอาจไม่สามารถบอกได้ว่าอีกาตัวไหนเป็นแบบไหนได้ง่ายๆดังนั้นคุณจะปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการโบกมือทักทายพวกมันเฉยๆก็พอในเมืองโยโรในอเมริกากลางพวกเขามีอีเวนต์ประจำปีที่เรียกว่าฝนปลาแต่ไม่ใช่ว่าชาวบ้านเป็นคนเลือกมาหรอกนะในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนของทุกปีพายุฝนจะโหมกระหน่ำไปทั่วเมืองและพัดพาฝูงปลาลอยไปตกอยู่ตามท้องถนนเชื่อกันว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากพายุนาคเล่นน้ำหรือพายุทอร์นาโดน้ำซึ่งทำให้ปลามาตกไกลจากบ้านของพวกมันมีอาหารทะเลมาส่งฟรีหรอขอบคุณนะสปาเกตตี้เส้นเดียวบนซ่อมของคุณมีชื่อด้วยนะมันเรียกว่าสปาเกตโตในภาษาอิตาลีตัวไอที่ลงท้ายคำหมายความว่าเป็นพหูพจน์ขณะที่โอเป็นเอกพจน์
แบบเนี้ยใช้ได้สำหรับทุกประเภทเช่นเดียวกับยอกโกแทนที่จะเป็นยอกกี้เฟตูชิโนแทนที่จะเป็นเฟตูชินีและราวิโอโลสำหรับพาสต้า1ชิ้นน้ำสามารถแข็งและเดือดได้ในเวลาเดียวกันมันเรียกว่าจุดร่วม3นั่นคือช่วงที่สารสามารถเป็นของแข็งของเหลวและก๊าซได้ในเวลาเดียวกันแต่มีเพียงความดันและอุณหภูมิเดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้มันเป็นแบบนั้นได้เราเคยชินกับน้ำสลัดสีขาวแต่ในความเป็นจริงผู้ผลิตมักจะเติมไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อให้เป็นสีขาวเหมือนครีมกันแดดของคุณโอ้โหผู้ผลิตครีมกันแดดก็เพิ่มไทเทเนียมไดออกไซด์ลงในผลิตภัณฑ์ของตนด้วยนะเช่นเดียวกับน้ำสลัดซีซ่าและบลูชีสดวงจันทร์ของเราเคยมีบรรยากาศมีการระเบิดของภูเขาไฟหลายครั้งเกิดขึ้นบนดาวบริวารของโลกเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีก่อนพวกมันปล่อยก๊าซปริมาณมหาศาลเป็นล้านล้านตันมันมากจนก๊าซไม่มีเวลาพอที่จะหนีเข้าไปในอวกาศซึ่งนั่นก็คือวิธีการสร้างบรรยากาศน้ำเย็นร้อนเร็วกว่าน้ำร้อนความเร็วของกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างของเหลวกับสภาพแวดล้อมน้ำเย็นจึงใช้เวลาดูดซับความร้อนน้อยกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเดือดเร็วกว่าน้ำร้อนซีแลนเดียเป็นทวีปที่จมน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกมันถูกอธิบายว่าเป็นชิ้นส่วนของทวีปหรือไมโครคอนติเนนทัลพื้นที่ของมันเกือบเท่า2ล้านตารางไมล์ซึ่งเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกามันจมอยู่ใต้น้ำเมื่อประมาณ23ล้านปีก่อนนิวซีแลนด์เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของซีแลนเดียซึ่งยังคงอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลผู้คนยังคงค่อยๆวิวัฒนาการอยู่นักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามความผิดปกติของมนุษย์หลายล้านคนกลับกลายเป็นว่ายีนที่เป็นอันตรายบางตัวนั้นช้าและถูกกรองออกจาก DNA ของมนุษย์อย่างแน่นอนดวงดาวนั้นดูราวกับเป็นประกายเพราะความปั่นป่วนในชั้นบรรยากาศของโลกมันทำให้แสงจากดวงดาวเคลื่อนไปในทิศทางที่ต่างออกไปก่อนจะไปถึงดวงตาของคุณและดูราวกับว่าแสงกำลังกระพริบอยู่น้ำต้องใช้เวลาถึง 1,000 ปีในการเดินทางรอบโลกอย่างต่อเนื่องกระบวนการทั้งหมดเรียกว่าสายพาลำเลียงแห่งมหาสมุทรบิสมาร์ทเป็นโลหะสีขาวมันวาวที่เปราะบางแล้วก็มีสีชมพูปนหากคุณละลายมันแล้วปล่อยให้เย็นลงช้าๆมันจะกลายเป็นลูกบาศก์คริสตัลสีรุ้งขนมสกิทเทิลและ M&M ถูกระบายสีด้วยแมลงปีกแข็งสีย้อมอาหารสีแดงคือคามีนซึ่งมาจากด้วงโคชินิลลิปสติกสีแดงก็ทำจากแมลงพวกนี้เช่นกันหินโลหะแร่ธาตุอื่นๆและสิ่งต่างๆที่ประกอบเป็นดาวเคราะห์นั้นถูกอัดแน่นอยู่ในพื้นดินในบางจุดมากกว่าจุดอื่นสิ่งนี้มีผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจโดยมันทำให้แรงโน้มถ่วงแปรผันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนความสูงตรงตำแหน่งที่อยู่ก็มีผลเช่นกันดังนั้นหากคุณอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์คุณก็จะมีน้ำหนักน้อยลงเล็กน้อยด้วยอย่ามองลงไปล่ะนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งมีทฤษฎีที่ว่าสารนั้นมีอยู่ในจุลินทรีย์ในสมัยโบราณก่อนที่คลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พืชเป็นสีเขียวจะวิวัฒนาการขึ้นบนโลกสารนี้สะท้อนแสงอาทิตย์เป็นสีแดงและสีม่วงซึ่งรวมกันเป็นสีม่วงแดงหากเป็นเรื่องจริงโลกอายุน้อยอาจเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นสีม่วงแปลกๆก่อนที่สิ่งที่เป็นสีเขียวทั้งหมดจะปรากฏขึ้นแอปเปิลมีรสชาติดีขึ้นเมื่อหั่นเป็นแว่นเพราะมันได้รับออกซิเจนมันกระตุ้นเอนไซม์ที่เรียกว่าโพลีฟีนอลออกซิเดสซึ่งมีหน้าที่ในการทำให้สุกและทำให้เกิดสีน้ำตาลที่มองเห็นได้สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นเวลาที่คุณโดนแอปเปิลออกซิเจนเข้าสู่แอปเปิลผ่านรอยแตกเล็กๆและเริ่มสุกคุณชอบไวช็อกโกแลตหรือเปล่าที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับช็อกโกแลตแท้ๆเลยนะโดยพื้นฐานแล้วมันมีส่วนผสมของน้ำตาลนมวานิลาและเนยโกโก้เนยโกโก้ไม่เพียงพอสำหรับช็อกโกแลตมันควรมีโกโก้ลิเกอร์หรือผงช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์เดียวที่ไม่หมดอายุแม้ว่าคุณจะไม่ได้เก็บไว้ในตู้เย็นนั้นคือน้ำผึ้งมันมีค่า pH ต่ำและมีน้ำตาลจำนวนมากนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตที่ทำให้เน่าเสียไม่สามารถอาศัยอยู่ในน้ำผึ้งได้หากโลหะชนิดเดียวกัน2ชิ้นสัมผัสกันในอวกาศพวกมันจะเกาะติดกันมันไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกเพราะน้ำและอากาศแยกพวกมันออกจากกันผู้คนจะซื่อสัตย์มากขึ้นเมื่อพวกเขาเหนื่อยนั่นเป็นเหตุผลที่คำสารภาพส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาตอนดึกนักดับเพลิงมักจะดับไฟด้วย wastewater มันเป็นน้ำผสมสารทำให้เปียกพิเศษพวกมันเป็นสารเคมีที่ช่วยให้น้ำซึมเข้าไปในวัตถุและกระจายไปทั่วได้ง่ายขึ้นดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดปานกลางและถึงอย่างนั้นมันก็สามารถบรรจุโลกได้ 1,300,000 ดวงดาวฤกษ์นี้หนักกว่าโลกของเราถึง 333,000 เท่าผู้คนสามารถสะกดอีเมลด้วยรหัสมอร์สตั้งแต่ปี2004นั่นคือตอนที่มีการเพิ่มสัญลักษณ์ใหม่อย่างแอดลงในรหัสเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วสัญลักษณ์นี้เรียกว่า COMAC และประกอบด้วยสัญญาณ A และ C โดยไม่ได้แยกกัน
มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติที่คุณรู้กันดีหรือไม่รู้กันนะมาตรวจดูกันว่าคุณรู้เรื่องราวอันน่าทึ่งเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มากแค่ไหนจากคะแนน14คะแนนพวกคุณจะตอบได้เท่าไหร่บอกให้เรารู้ด้วยนะมหาพีระมิดแห่งกิซ่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่แมมมอธยังเดินเพ่นพล่านอยู่ทั่วโลกจริงหรือว่าเป็นแค่ความเชื่อกันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพีระมิดอันโด่งดังที่สุดในโลกนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่500ปีก่อนที่เหล่าแมมมอธขนหนาจะสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีที่แล้วถิ่นที่อยู่สุดท้ายของพวกมันคือเกาะแรงเกลในทะเลอาร์กติกซึ่งทั้งหนาวเย็นและแห้งแล้งแต่อาจจะไม่ได้หนาวเท่าทุกวันนี้นะต้นไม้บนโลกมีจำนวนมากกว่าดาวฤกษ์ในทางช้างเผือกซะอีกจริงหรือว่าเป็นแค่ความเชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่าบนโลกของเรามีต้นไม้ราว400พันล้านต้นแต่การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้บ่งชี้ว่าที่จริงมีมากกว่า3ล้านล้านต้นซึ่งทำให้มีต้นไม้420ต้นต่อคน1คนส่วนดาวฤกษ์ในกาแล็กซีมีแค่ราว100พันล้านดวงซึ่งน้อยกว่าต้นไม้บนโลกถึง30เท่าเลยทีเดียวต้นไม้ที่คุณเห็นทุกต้นต่างเป็นเอกเทศต่อกันจริงหรือเป็นแค่ความเชื่อนะข้อนี้ไม่จริงที่จริงแล้ว 90% ของต้นไม้บนโลกเชื่อมโยงกันด้วยรามายซีเลียมพวกมันจะส่งสัญญาณเมื่อตกอยู่ในอันตรายและแลกเปลี่ยนสารอาหารผ่านทางนี้เหมือนสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตใต้ดินแล้วพวกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกอไม้แพนโดซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันดูเหมือนป่าสนแอสเพนอันหนาแน่นแต่ที่จริงมันเป็นต้นไม้ยักษ์ต้นเดียวที่รากเชื่อมต่อกันอยู่ใต้ดินเราดื่มน้ำแบบเดียวกับที่ไดโนเสาร์เคยดื่มเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนจริงหรือเป็นแค่ความเชื่อนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมีน้ำปริมาณไม่มากบนดาวของเราที่ระเหยออกไปส่วนที่เหลือก็วนกลับมาใช้ใหม่ตลอดเวลาดังนั้นทั้งแมมมอธไดโนเสาร์และอะไรก็ตามที่มาก่อนพวกมันเมื่อพันล้านปีก่อนนั้นก็ดื่มและว่ายอยู่ในน้ำผืนเดียวกับที่เราเห็นในวันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นในน้ำน่าเสียดายที่น้ำเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์พวกนั้นไว้ให้เราสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้สายฟ้าจะไม่ผ่าลงที่เดียวกันซ้ำสองครั้งพวกคุณอยากพนันดูไหมว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือแค่ความเชื่อเถ้าคุณว่าเป็นแค่ความเชื่อก็ถือว่าดีสายฟ้าอาจจะผ่าใส่จุดเดิมซ้ำๆได้มากเท่าที่มันอยากเลยมันอาจจะดูเหมือนสุ่มเอาแต่ประจุไฟฟ้าจากท้องฟ้าจะถูกดึงดูดเข้าหาวัตถุที่สูงที่สุดในบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้ววัสดุของวัตถุนี้ก็ทำขึ้นมาด้วยเหตุนี้เลยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สายล่อฟ้าบนอาคารทำจากทองแดงและอลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าโลหะพวกนี้เป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ดีมากพวกมันจึงล่อสายฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทะเลทรายทุกแห่งร้อนข้อนี้ไม่ง่ายเลยใช่ไหมแล้วเรื่องนี้จริงหรือเป็นแค่ความเชื่อนะถ้าคุณคิดว่าเป็นเรื่องที่แค่เชื่อกันไปเองงั้นคุณก็ถูกแล้วล่ะทะเลทรายเป็นทะเลทรายได้ไม่ใช่เพราะอุณหภูมิแต่เพราะการมีคุณสมบัติให้สิ่งมีชีวิตคงอยู่และเติบโตในนั้นได้แน่นอนว่าทะเลทรายที่คนรู้จักกันมากที่สุดก็คือซาฮาราและมันก็ร้อนมากส่วนทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือแอนตาร์กติกาซึ่งใหญ่เกือบ2เท่าของทะเลทรายซาฮาราเลยและคุณก็คงไม่บอกว่ามันอุ่นนะมันคือทะเลทรายแห่งขั้วโลกและมีอยู่บนดาวของเราหลายแห่งเลยล่ะเช่นที่กรีนแลนด์นั่นไงใต้พิภพมีทองมากพอให้ถมทั่วทั้งดาวเป็นชั้นหนาพวกคุณเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าคุณควรจะเชื่อนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงตั้งแต่ปี1950มนุษยชาติขุดเหมืองทองออกมาได้เกือบ 200,000 ตันแล้วถ้าเราเอาโลหะพวกนี้มาทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยมมันจะมีความกว้างและสูงถึง21เมตรข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้ยืนยันแล้วว่าในแกนโลกมีทองปริมาณมหาศาลกักเก็บไว้โลหะพวกนี้มีมากพอจะถมดาวทั้งดวงได้เลยแล้วก็อาจถมได้สูงถึงเข่าเลยด้วยแต่ปัญหาคือเราขุดออกมาจากตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้าพวกคุณอยากลองฉันก็ไม่ว่าอะไรนะดวงจันทร์และดาวอังคารได้รับการบันทึกภาพแผนที่ได้ดีกว่ามหาสมุทรบนโลกซะอีกเรื่องนี้ไม่น่าจริงนะว่าไหม
แต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงเลยล่ะเราลงรายละเอียดภาพแผนที่บนดวงจันทร์และดาวอังคารกันแล้วแม้ว่าเราจะยังค้นพบความน่าประหลาดใจบนพื้นผิวอยู่ขณะที่กว่า 80% ของมหาสมุทรบนโลกยังไม่เคยได้รับการลงในแผนที่และไม่เคยมีใครไปสำรวจเลยเราศึกษามหาสมุทรให้ดีๆไม่ได้เนื่องจากแรงดันความหนาวเย็นและการขาดแสงสว่างใต้น้ำเป็นพันล้านตันนั่นเองลาวาเป็นสีแดงเสมอไม่งั้นจะเป็นสีไหนได้ล่ะจริงไหมเรื่องนี้เป็นแค่ความเชื่อหรือเป็นเรื่องจริงนะเป็นแค่ความเชื่อลาวาเป็นสีแดงเข้มหรือสีส้มเพราะโดยส่วนใหญ่มันคือหินที่ละลายจากข้างในโลกของเราแต่มีภูเขาไฟแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียที่ลาวาเป็นสีฟ้าแล้วก็โปร่งแสงด้วยแต่เป็นแบบนั้นแค่ตอนกลางคืนนะส่วนกลางวันมันจะดูปกติธรรมดาเรื่องนี้ไม่มีอะไรลึกลับแค่เพราะว่าก๊าซกัมมันถันเป็นตันภูเขาไฟนี้มีปล่องเป็นทะเลสาบที่มีความเป็นกรดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกน้ำบนนี้ก็เป็นสีเขียวน้ำทะเลแบบที่คุณอยากจะโดดลงไปทันทีแต่คุณอาจจะเดาได้สินะว่าคุณไม่ควรทำแบบนั้นไฟบนภูเขาลูกนั้นก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันและเป็นไฟสีฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูงถึง 4.8 เมตรด้วยเคยเห็นไฟจากเตาแก๊สพุ่งสูงขนาดนั้นไหมอันนี้โดยหลักการแล้วก็เป็นแบบเดียวกันเลยพวกคุณเห็นสายรุ้งตอนกลางคืนได้เช่นกันเรื่องนี้เป็นแค่ความเชื่อหรือเป็นเรื่องจริงยังคงเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีชื่อเรียกปรากฏการณ์นี้ด้วยนะนั่นคือรุ้งแสงจันทร์หรืออาจเรียกว่ารุ้งที่เกิดจากดวงจันทร์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากมันเหมือนสายรุ้งธรรมดาเลยเว้นแต่ปรากฏในคืนที่มีแสงจันทร์สว่างฟ้าใสหลังฝนตกมีสิ่งที่เรียกว่ารุ้งไฟด้วยเรื่องนี้เป็นแค่ความเชื่อหรือเรื่องจริงคุณเดาถูกมันคือปรากฏการณ์อันสวยงามที่เกิดขึ้นเมื่อเมฆบนฟ้าทั้งหมดถูกย้อมด้วยสีรุ้งมันทำให้ดูเหมือนลุกเป็นไฟและมีเฉดสีหลายสีไล่ลงมาซึ่งจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อเงื่อนไขเหล่านี้เป็นจริงทั้งหมดและเฉพาะเจาะจงมากก็คือเกิดใกล้เส้นศูนย์สูตรสภาพอากาศแจ่มใสมีเมฆรูปขนนกอยู่บนฟ้าดวงอาทิตย์อยู่สูงกว่า58องศาเหนือเส้นขอบฟ้าเมฆนั้นต้องเกิดจากผลึกน้ำแข็งเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบลงไปอนุภาคจะกระจายแสงและทำให้เกิดรุ้งกินน้ำว้าวมีต้นสายรุ้งด้วยนะเป็นความเชื่อหรือเรื่องจริงกันล่ะถ้าคุณสงสัยอยู่ฉันยินดีจะบอกได้เลยว่ารูปนี้ไม่ได้ใช้ Photoshop ทำแต่มันคือต้นสายรุ้งยูคาลิปตัสและลำต้นของมันก็เป็นสีรุ้งแบบตรงตามตัวเลยเจ้ายูคาลิปตัสนี้จะผลัดเปลือกของมันหลายครั้งในแต่ละปีทุกครั้งที่ส่วนเก่าหลุดออกไปเปลือกไม้ชั้นแรกที่เคยเป็นสีเขียวสว่างก็จะถูกซ่อนอยู่ข้างใต้แล้วจากนั้นก็อาจเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้มันมีทุกสีทุกเฉดเลยตั้งแต่ส้มน้ำตาลแดงน้ำเงินหรือแม้แต่สีม่วงหินอาจเคลื่อนไหวเองได้เป็นความเชื่อหรือเรื่องจริงคุณต้องเชื่อฉันนะมีที่ราบทะเลทรายกว้างใหญ่ในแคลิฟอร์เนียที่หินเคลื่อนไหวไปมาด้วยตัวเองได้ครั้งหนึ่งที่ราบนี้เคยเป็นก้นทะเลสาบแต่แล้วมันก็แห้งขอดและกลายเป็นดินแดนแห้งแล้งรกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็มีฝนตกน้ำท่วมทั่วหุบเขาเมื่อตกกลางคืนอุณหภูมิจะลดต่ำลงจนน้ำถูกปกคลุมไปด้วยชั้นน้ำแข็งบางๆเมื่ออากาศอุ่นขึ้นอีกครั้งน้ำแข็งก็กระจายเป็นชิ้นๆแล้วลมก็พัดพามันไปรอบๆเกล็ดน้ำแข็งบางส่วนก็พาก้อนหินไปกับมันด้วยเมื่อน้ำแข็งละลายไปตามสภาพและน้ำระเหยไปสิ่งเดียวที่เหลือร่องรอยทิ้งไว้ก็คือหินเสมือนว่าพวกมันเคลื่อนที่ได้เองบึงโคลนเคลื่อนไปมาได้ด้วยนะเป็นความเชื่อหรือเรื่องจริงที่จริงแล้วมีบึงโคลนแห่งหนึ่งในโลกที่เดินทางไปมาเองได้ตามต้องการและยังไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรมันเคลื่อนที่ด้วยระยะราว6เมตรต่อปีและดูเหมือนจะเริ่มการเดินทางของมันใกล้ๆรอยแยกซานแอนเดรียสในแคลิฟอร์เนียคนพยายามจะหยุดยั้งการย้ายที่ของมันแล้วแต่ก็ทำไม่ได้และถึงตอนนี้เจ้าหายนะทางธรรมชาติที่น่ากลัวนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตัวเองเลยเหมือนกันช่างเป็นเจ้าบึงตัวปัญหาที่น่ารำคาญอะไรขนาดนี้แอปเปิลที่คุณมักจะซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตดูเหมือนสดมากแต่มันอาจจะมีอายุมากถึง1ปีได้เลยมันขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษาอย่างแรกเคลือบด้วยแว็กซ์จากนั้นแว็กซ์จะถูกทำให้แห้งด้วยลมร้อนและสุดท้ายแอปเปิลจะถูกนำไปเก็บไว้ในที่เก็บเย็นๆ
สล็อตกลั้นหายใจได้ดีกว่าโลมาเพื่อนจอมขี้เกียจเหล่านั้นสามารถชะลออัตราการเต้นของหัวใจและกลั้นหายใจด้วยวิธีนี้ได้นานถึง40นาทีถ้าพวกมันดูซีรีส์ลุ้นระทึกพวกมันก็จะหายใจเพียง1ครั้งต่อตอนหากคุณดูภาพเก่าๆคุณจะเห็นว่าผู้คนไม่ได้ยิ้มกว้างอย่างที่เราชอบให้เป็นในภาพถ่ายทุกวันนี้อย่างแรกช่างภาพชอบให้มันออกมาดูจริงจังมากกว่าดังนั้นแทนที่จะพูดว่าชีสผู้คนกำลังจะพูดว่าพรุนเพื่อให้ริมฝีปากชิดกันแน่นไปเรื่องอื่นกันต่อโลกไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีน้ำนักวิทยาศาสตร์จากนาซาเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่ายูโรปาหนึ่งในดวงจันทร์ของดาวพฤหัสมีมหาสมุทรที่มีน้ำเป็นสองเท่าของที่เรามีบนโลกมันซ่อนอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งหนาแม้แต่ดาวอังคารก็มีน้ำที่เป็นของเหลวอยู่จักรจันทร์เป็นหนึ่งในแมลงบินได้ที่ใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถเจอได้สปีชีส์ส่วนใหญ่ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่โดยมีความยาวเพียง 2-5 เซนติเมตรเท่านั้นแต่ตัวที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกเรียกว่าจักรจันทร์ยักษ์มีความยาวลำตัวประมาณ7เซนติเมตรและเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นปีกของมันยาวถึง20เซนติเมตรเลยทีเดียวเป็นแมลงที่ใหญ่มากจริงๆไม่ใช่แพทุกตัวที่จะเคี้ยวหญ้าอย่างสงบบางตัวก็ชอบปีนต้นไม้เพื่อหาอาหารเสริญพบกับแพะโมร็อกโกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเฉพาะในแอฟริกาเหนือประเด็นคือพวกมันสนใจผลของต้นอาร์แกนมากกว่าหญ้าทั่วไปมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะผลไม้เหล่านั้นดูเหมือนแอปเปิ้ลสีทองแพะเหล่านี้ค่อนข้างคล่องแคล่วพวกมันจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อกินผลไม้ที่ชุ่มฉ่ำได้อย่างง่ายดายและพวกมันไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากคนดูแลมีสิ่งมีชีวิตที่ในทางเทคนิคแล้วสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปมันมีแมงกระพุนชนิดหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อบลาบลาดูจากหน้าจอแล้วก็ออกเสียงเอาเองแล้วกันนะพวกมันมีพลังพิเศษในการเกิดใหม่ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกมันได้รับความเสียหายทางกายภาพหรืออะไรทำนองนั้นแมงกระพรุนเหล่านั้นจะรีเซ็ตตัวเองกลับสู่ระยะโพลิปและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งตอนนี้มาทดสอบตัวคุณกันระหว่างต้นไม้บนโลกกับดวงดาวในทางช้างเผือกอันไหนมีมากกว่ากันถ้าคุณตอบดวงดาวขอโทษทีคุณคิดผิดตามที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณการไว้มีดาวมากถึง 100,000 ล้านดวงในกาแล็กซีของเราส่วนต้นไม้มีประมาณ3ล้านล้านต้นบนโลกช่างน่าทึ่งจริงๆดาวพลูโตยังโคจรไม่ครบวงโคจรตั้งแต่ถูกค้นพบและตอนนี้ลองนึกภาพว่ามันถูกค้นพบในปี1930มันใช้เวลาประมาณ248ปีกว่าที่ดาวพลูโตจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เต็มดวงอย่างไรก็ตามดาวพุธเนี่ยโคจรเร็วที่สุดดาวเคราะห์ดวงนี้ใช้เวลาประมาณ88วันในการโคจรเต็มวงอย่างไรก็ตามในปี2178ดาวพลูโตก็จะโคจรเต็มวงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ค้นพบฉันคงรอไม่ไหวหรอกนะเรื่องจริงน่ารู้อีกอย่างเกี่ยวกับดาวเคราะห์คือดาวเคราะห์แคราฮาเมียมีรูปร่างแปลกประหลาดซึ่งมันดูเหมือนมันฝรั่งเลยล่ะมันมีขนาดใกล้เคียงกับดาวพลูโตและมีวงแหวนคล้ายกับที่ดาวเสาร์มีหากคุณต้องการค้นหามันมันอยู่เหนือวงโคจรของดาวเนปจูนนาโชสไม่ใช่อาหารเม็กซิกันแบบโบราณพวกมันถูกสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อไม่ถึง100ปีที่แล้วว่ากันว่าอิกนาซิโออานายาซึ่งมีชื่อเล่นนาโชเป็นผู้สร้างสรรค์เมนูนี้ในช่วงทศวรรษที่1940มันมีเรื่องดีๆเบื้องหลังนาโชสอยู่ลูกค้าประจำคนหนึ่งหิวมากแล้วก็ถามอิกนาซิโอว่าจะเสิร์ฟอาหารที่แตกต่างออกไปให้เธอและเพื่อน3คนของเธอในวันนั้นได้ไหมเขาเห็นว่าพวกสาวๆหิวกันมากจึงตัดสินใจทำอาหารที่ใช้เวลาไม่นานให้พวกเธอกินเขาต้องด้นสดโดยใช้ส่วนผสมที่มีอยู่ดังนั้นเขาจึงใส่แผ่นแป้งตอร์ติญาโรยชีสขูดไว้ด้านบนแล้วอุ่นจากด้านบนเพื่อให้อาหารจานนี้อร่อยยิ่งขึ้นเขาได้เติมพริกฮาลาปิโญลงไปด้านบนมามี่ฟีนันลูกค้าประจำคนนั้นถามว่าของว่างที่ดูแปลกไปเนี่ยชื่ออะไรอิกนาซิโอไม่ได้คิดไว้แต่แรกก็เลยบอกไปว่ามันชื่อจานพิเศษของนาโชส้มไม่จำเป็นต้องเป็นสีส้มหากปลูกในพื้นที่กึ่งเขตร้อนอากาศนั้นไม่เย็นพอที่จะทำลายคลอโรฟิลดังนั้นเปลือกของผลส้มจึงยังคงเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวส้มดังกล่าวมักจะได้รับก๊าซเอทิลีนที่สามารถช่วยให้ส้มเป็นสีส้มได้คุณประทับใจส้มแบบนี้มั้ยล่ะโอเคได้เวลาสำหรับปริศนาแล้วอะไรที่เหมือนกันระหว่างเนยถั่วกับแหวนมั่นทั้ง2 อย่างมีเพชรยังไงล่ะนักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนเนยถั่วให้เป็นเพชรพวกเขาสกัดออกซิเจนจาก CO2 พอได้คาร์บอนมาก็ใช้แรงดันที่เข้มข้นกับมันในตอนท้ายพวกเขาก็ได้เพชรมาในเวลาอันสั้นด้วยปลาปลากระเป้าที่พองตัวได้มีชื่อเสียงกระชอน2 อย่างมันซุ่มซ่ามและสามารถพองร่างเป็นเหมือนลูกโป่งได้การพองตัวช่วยให้พวกมันอยู่รอดในธรรมชาติเพราะสัตว์อื่นจะกินมันไม่ได้ตอนที่พองตัวก็นะจริงๆแล้วไม่สามารถกินพวกมันได้โดยสิ้นเชิงแม้ว่าปลาปลากระเป้าจะหายพองลมแล้วก็ตาม
พิษของพวกมันเหนียวแรงกว่าพิษไซยาไนด์กว่า 1,000 เท่าส่วนยาแก้พิษน่ะเหรอตอนนี้ยังไม่มีหรอกหรือบางทีเราต้องการเวลามากกว่านี้ในการคิดค้นมันไม่ได้มีเพียงแค่คนที่สามารถเป็นอัศวินได้แต่เพนกวินก็ทำได้เช่นกันมันมีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในเอดินบระและได้รับตำแหน่งอัศวินในปี2008เชิญพบกับนิลส์โอลาฟที่3มาสคอตและนายทหารราชองครักษ์ของนอร์เวย์คุณใส่รองเท้าไซส์อะไรฉันพนันได้เลยว่ามันต้องเล็กกว่าขนาดที่เทพีเสรีภาพใส่แน่ๆจริงๆแล้วรูปปั้นไม่ต้องการรองเท้าหรอกแต่ถ้าเทพีเสรีภาพต้องหยิบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่มาใส่ก็ต้องมองหารองเท้าไซส์879ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะว่ามันสูงถึง46เมตรยังไงล่ะนี่คือกล้ามเนื้อของเราที่ทำให้ขนลุกกล้ามเนื้อรูปพัดเล็กๆ เหล่านี้เรียกว่ากล้ามเนื้อเรียบแล้วเรามีกล้ามเนื้อที่โคนผมทุกเส้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศหนาวพวกมันจะหดตัวซึ่งทำให้ขนของเราตั้งขึ้นทำให้เกิดอาการขนลุกคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ใช่นักกีฬาแต่ถ้าคุณรีดเสื้อผ้าของคุณในที่ที่ไม่สะดวกสบายอย่างน้อยหนึ่งครั้งคุณก็คือนักกีฬาแล้วล่ะประมาณนั้นแหละการรีดผ้าแบบเอ็กซ์ตรีมนั้นเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ผู้คนนำโต๊ะรีดผ้าไปยังสถานที่ที่ไม่คาดคิดอย่างป่าเรือแคนูหรือภูเขาแล้วก็รีดผ้ากันที่นั่นบางคนถึงขนาดทำอย่างนั้นบนรูปปั้นทองสำริดหรือว่าใต้น้ำและใช่มันมีแม้กระทั่งการแข่งขันชิงแชมป์อย่างเป็นทางการด้วยล่ะคนพวกนี้ไม่รู้จักโหมดสำหรับซักผ้าที่รีดสำเร็จกันหรอแรปแบทเทิลไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคกลางของอังกฤษมีบางอย่างที่เรียกว่าฟลายติงซึ่งคล้ายกับการแรปร่วมสมัยมากมันค่อนข้างเป็นที่นิยมในช่วงศตวรรษที่15และ16ซึ่งมันเป็นการที่คู่ต่อสู้2คนจะมาเยาะเย้ยกันในแบทเทิลด้นสดแผนที่ลิ้นบอกว่าเรามีส่วนที่แตกต่างกันสำหรับการรับรสที่แตกต่างกันมันก็ไม่เชิงหรอกมันมีปุ่มรับรสที่รับรู้รสชาติบางอย่างมากกว่ารสชาติอื่นๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริเวณหนึ่งจะรับรสหวานดีกว่าอีกที่หนึ่งจากการศึกษาพบว่าพื้นที่ของปากทั้งหมดมีปุ่มรับรสที่ไวต่อทุกรสชาติกิ้งก่าไม่ได้เปลี่ยนสีเพราะต้องการให้เข้ากับสภาพแวดล้อมถ้าทำแบบนั้นคงจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากเลยล่ะในความเป็นจริงสิ่งอื่นๆอย่างเช่นอารมณ์อุณหภูมิหรือปริมาณแสงที่ได้รับส่งผลต่อสีของมันเมื่อกิ้งก่าผ่อนคลายและขยายเซลล์ออกคริสตัลที่อยู่ข้างในจะได้รับผลกระทบจากแสงสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ใช้คริสตัลเพื่อสื่อสารซึ่งกันและกันตัวอย่างเช่นเฉดสีเข้มแสดงว่าพวกมันไม่ได้อารมณ์ดีเท่าไหร่เรียกได้ว่าพวกมันอาจจะรู้สึกอารมณ์บูดอยู่ก็ได้ระวังกิ้งก่าอารมณ์บูดนะไก่งวงสามารถหน้าแดงได้เหมือนคนมันเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันโดยจะหน้าแดงเมื่อโกรธตื่นเต้นหรือแม้แต่รู้สึกแย่คุณสามารถเห็นผิวหนังที่คอและศีรษะของพวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดงได้หนูพันโอโพซัมไม่ได้หลับจริงๆขณะใช้หางห้อยตัวอย่างที่คุณเห็นได้ในการ์ตูนและภาพถ่ายแต่โดยทั่วไปแล้วพวกมันไม่ทำแบบนั้นหางของมันแข็งแรงดังนั้นสัตว์เหล่านี้จึงสามารถใช้มันโหนกิ่งไม้และรับน้ำหนักได้แต่ก็ทำได้ไม่นานมากนักพวกมันวัยโตเต็มที่หนักเกินไปที่จะอยู่ในท่านี้นานเกินไปดังนั้นจึงอาจพักได้ไม่เพียงพอคุณสามารถพูดได้ว่าการใช้หางห้อยตัวค้างคืนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยล่ะนี่คือช่วงอาหารเช้าคุณปอกไข่ต้มแล้วพบว่ามันเป็นสีเขียวมันดูน่าขยะแขยงก็นะดูเหมือนว่าคุณจะต้มนานเกินไปสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะชั้นกัมมันถันบางๆในไข่ขาวและธาตุเหล็กในไข่แดงแม้ว่าส่วนผสมของสารเคมีเหล่านี้จะเป็นสีดำแต่มันเป็นชั้นบางๆที่ผสมกับไข่แดงสีเหลืองจนกลายเป็นสีเขียวแต่อย่ากลัวไข่สีเขียวแปลกๆพวกนี้เลยพวกมันกินได้อย่างปลอดภัยระหว่างนั่งถ่ายรูปมันคงจะแปลกถ้าพูดคำอื่นนอกจากคำว่าชีสเพื่อให้ได้รอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบแต่ในศตวรรษที่19มันแตกต่างออกไปช่างภาพจะขอให้คนที่ถูกถ่ายพูดว่าพรุนแทนเหตุผลก็คือเพื่อให้ได้การแสดงออกที่ดูจริงจังและเหมือนเป็ดนี่ถือเป็นวิธีการนำเสนอภาพถ่ายที่สุภาพและเหมาะสมสตรอเบอรี่ไม่ถือว่าเป็นเบอร์รี่ด้วยซ้ำมันถือว่าเป็นผลเทียมมากกว่าซึ่งมีการระบุเพิ่มเติมว่าเป็นผลรวมสิ่งที่เราเชื่อก็คือสิ่งเล็กๆที่เป็นสีน้ำตาลหน่อยๆหรือสีขาวคือเมล็ดจริงๆแล้วพวกมันเป็นผลที่ติดอยู่กับเนื้อของมันต่างหากแต่การเข้าใจผิดนี้เริ่มต้นอย่างไรในตอนแรกก็นะความสับสนเริ่มขึ้นมาหลายร้อยปีก่อนตอนที่มีการตั้งชื่อครั้งแรกอย่างไรก็ตามการเข้าใจผิดนั้นอยู่มานานจนนักพฤกษศาสตร์มาช่วยชี้แจงข้อผิดพลาดนี้ภาพยนตร์สายตายมักได้รับแรงบันดาลใจจากการสำรวจอวกาศในชีวิตจริงแต่มีหนึ่งสิ่งที่นาซานำมาใช้จริงหลังจากได้ดูภาพยนตร์สายตายภาพยนตร์ปี1929เรื่อง Woman in the Moon ได้แนะนำให้รู้จักการนับถอยหลังซึ่งทำให้เกิดการตั้งหน้าตั้งตารอนาซาพบว่ามันมีประโยชน์และเริ่มใช้บ้างในปี1969มันไม่ใช่เพียงช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังใช้ได้จริงด้วย
มันช่วยให้ทีมขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการปล่อยยานแต่ละครั้งแน่ใจว่าพวกเขาได้ดำเนินการอย่างพร้อมกันจนถึงวินาทีสุดท้ายสิ่งนี้อาจเปลี่ยนความอยากกินแอปเปิ้ลฉ่ำๆครั้งต่อไปที่คุณเห็นมันพวกมันมักถูกเก็บประมาณเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนแอปเปิ้ลซูเปอร์มาร์เก็ตที่เงางามจะถูกเคลือบด้วยแว็กซ์ร้อนจากนั้นนำไปผึ่งลมให้แห้งและส่งไปแช่ห้องเย็นก่อนที่พวกมันจะถูกนำมาขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยรูปลักษณ์ที่ดูสดใหม่พวกมันถูกเก็บไว้เป็นเวลานาน 6-12 เดือนเลยล่ะฉันพนันได้เลยว่าคุณทำไม่ได้ลองพยายามทำเพลงขณะปิดจมูกดูสิมันไม่มีเสียงออกมาใช่ไหมล่ะหากอากาศไม่มีทางออกร่างกายจะไม่สามารถส่งเสียงใดๆออกมาได้อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ในกรีนแลนด์ครอบคลุมพื้นที่ 970,000 ตารางกิโลเมตรนั้นเป็น2เท่าของขนาดแคลิฟอร์เนียแต่ถึงแม้มันจะใหญ่โตแต่ก็มีผู้อยู่ประจำถิ่นมากสุดเพียง40คนในพื้นที่ขนาดนี้ทำให้มันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากหรอหมากฝรั่งเป็นทางเลือกทั่วไปแต่ก็มีอย่างอื่นที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันแตงกวาเป็นวิธีแก้ปัญหาจากธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพมากกว่ามันช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำลายซึ่งเป็นการทำงานที่คล้ายกับหมากฝรั่งแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากเครื่องกำจัดกลิ่นอื่นๆคือปริมาณน้ำมันของมันมันช่วยล้างเศษอาหารที่ไม่ต้องการหลงเหลืออยู่ในปากและยังช่วยไม่ให้ปากแห้งซึ่งทำให้เกิดกลิ่นปากได้คุณอาจคิดว่า Z เป็นตัวอักษรสุดท้ายที่ถูกใส่ในอัลฟาเบตแต่จริงๆแล้วมันคือ J นานมาแล้วในปีคริสตศักราช1524นักไวยากรณ์ชาวอิตาลีต้องการระบุวิธีแยก I และ J พวกมันทั้งคู่เป็นสระและจากนั้น J ถูกใช้เป็นพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือน Y จนกระทั่งปี1633หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอธิบายการใช้ J อย่างเหมาะสมเอาไว้และมันถูกใส่ลงในอัลฟาเบตในแบบที่เราใช้ทุกวันนี้เครื่องดูดฝุ่นเครื่องแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1901ซึ่งมีขนาดเท่ากับวินเนบาโกและต้องใช้คนถึง4คนจึงจะใช้งานมันได้เครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ในการจ่ายกำลังก็ต้องใช้ม้าในการเคลื่อนย้ายมันเช่นกันฉันขอดาว่าสุดท้ายแล้วมันถูกใช้ทำความสะอาดม้าเป็นหลักๆแน่เลยเจ้าเครื่องนี้อยู่ไม่นานเพราะภายหลังพวกเขาพบวิธีทำความสะอาดบ้านที่ง่ายกว่าและในปี1910เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้มือจับเครื่องแรกก็ได้ถูกคิดค้นขึ้นหากคุณถูกบอกว่าเหงื่อออกเหมือนหมูเลยก็ไม่จำเป็นต้องโกรธนะจริงๆแล้วให้คิดซะว่าเป็นคำชมเพราะหมูไม่มีการเหงื่อออกหมูทุกตัวเกิดมาไม่มีต่อมเหงื่อและวิธีเดียวที่จะคลายร้อนได้คือการหาแอ่งน้ำหรือโคลนซึ่งเป็นสิ่งที่มันชอบลงไปคลุกร่มถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อประมาณ 4,000 ปีที่แล้วและเป็นที่ยอมรับในสังคมสำหรับผู้หญิงเท่านั้นจุดประสงค์เดิมของพวกมันคือเพื่อไม่ให้แสงแดดเข้าตาและเป็นเครื่องประดับแฟชั่นจนกระทั่งช่วงกลางศตวรรษที่18ที่ผู้ชายได้รับอนุญาตให้ใช้และจากนั้นร่มกันน้ำที่ทันสมัยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันก็ถูกสร้างขึ้นและที่สำคัญที่สุดร่มสำหรับน้องหมาอันแรกได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1965ทันตแพทย์มักจะเข้มงวดมากกับขนมที่คุณกินดังนั้นคุณจะเซอร์ไพรส์เมื่อรู้ว่าขนมสายไหมถูกคิดค้นโดยทันตแพทย์จอห์นซีวาตันทันตแพทย์และคนขายขนมต้องการให้ขนมแก่ลูกค้าของเขาหลังจากมารักษาทุกครั้งบางทีเขาอาจจะให้ขนมนี้กับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะกลับมาใช้บริการบ่อยขึ้นหรือเปล่าหากในทางทฤษฎีเราสามารถสร้างทางหลวงสู่อากาศและปรับเปลี่ยนผลกระทบของแรงโน้มถ่วงได้คุณจะใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงในการขับรถสู่อวกาศถ้าคุณขับด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาทำให้มันเป็นจริงกันเถอะอีลอนมัสเมฆจะหนักแค่ไหนกันนะดูเหมือนว่ามันมีน้ำหนักไม่มากเพราะมันลอยอยู่บนท้องฟ้าอย่างง่ายดายแต่เมฆสามารถมีน้ำหนักได้ถึง 450,000 กิโลกรัมเมฆมหึมานั้นสามารถลอยอยู่เหนือคุณได้เพราะบนอากาศนั้นเบากว่าและมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศแห้งที่อยู่ด้านล่างคุณสามารถเห็นผลเช่นเดียวกันได้เวลาสังเกตน้ำมันที่ลอยอยู่บนน้ำคุณคิดว่าตัวเองหาวบ่อยเพราะเบื่อหรือเหนื่อยหรอมันไม่เป็นเรื่องจริงคุณหาวบ่อยกว่าในตอนกลางวันแต่มันเป็นเพียงแค่การที่ร่างกายช่วยให้คุณได้ตื่นตัวจากการสูดอากาศเย็นและยืดกล้ามเนื้อทำให้การไหลเวียนไปยังสมองเย็นลงนักวิจัยระบุขนาดสมองในสัตว์สายพันธุ์ต่างๆโดยพิจารณาจากการหาวยิ่งสมองใหญ่ยิ่งหาวนานขึ้นแล้วคุณล่ะหาวนานแค่ไหนการเล่นวิดีโอเกมเป็นประจำช่วยเพิ่มเนื้อสีเทาในสมองให้เกมเมอร์ทุกคนซึ่งช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อของสมองผ่านการควบคุมกล้ามเนื้อความทรงจำการรับรู้และการนำทางเชิงพื้นที่การทดลองที่ศูนย์การแพทย์ในนิวยอร์กพบว่าศัลยแพทย์ที่เล่นวิดีโอเกม3ชั่วโมงทำผิดพลาดน้อยลง 37% และดำเนินการได้เร็วกว่าแพทย์ที่ไม่เล่นเกม 27% คุณเคยอยากสูงขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยบ้างหรือเปล่าถ้างั้นสวมชุดอวกาศเลยร่างกายมนุษย์สามารถสูงขึ้น 3% เมื่ออยู่ในอวกาศในขณะที่อาศัยอยู่บนโลกกระดูกสันหลังของเราถูกแรงโน้มถ่วงกดทับแต่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงการบีบอัดที่ลดลงจะทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังขยายออกทำให้กระดูกสันหลังยืดออกได้
วัวไม่ได้นอนแบบเรมอย่างเต็มที่ขณะยืนแต่สามารถงีบหลับได้นี่เป็นวิวัฒนาการที่ช่วยให้บรรพบุรุษของพวกมันหลบหลีกผู้ล่าได้พวกมันยืนเฉยๆระหว่างงีบหลับหากพวกมันจำเป็นต้องหลบหนีอย่างรวดเร็วพวกมันหลับเต็มอิ่มด้วยการนอนราบเท่านั้นพวกมันต้องการการนอนหลับเพียง4ชั่วโมงเพื่อให้มีพลังงานเต็มที่ในวันถัดไปผู้หญิงมีต่อมรับรสมากกว่าผู้ชายและ 35% ของผู้หญิงถือเป็นซุปเปอร์เทสในขณะที่ผู้ชายมีเพียง 15% เท่านั้นไม่น่าแปลกใจที่ผู้หญิงจำนวนมากชื่นชอบสับปะรดบนพิซซ่าใจเย็นอย่าเพิ่งฉุนเฉียวไปถ้าคุณไม่เห็นด้วยขณะนอนหลับคุณไม่สามารถจามได้สิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณเป็นหวัดแต่ในขณะที่ร่างกายของคุณกำลังพักผ่อนเส้นประสาทที่ช่วยให้คุณจามก็พักเช่นกันขณะที่คุณนอนหลับสมองจะไม่สนใจความรู้สึกระคายเคืองหรือการจั๊กจี้ใดๆที่โดยปกติแล้วจะทำให้จามปีปฏิทินของเราเคยสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายที่ถูกเพิ่มลงในปฏิทินครั้งหนึ่งปีปฏิทินมีเพียง304วันเท่านั้นดังนั้นจึงมีที่ว่างเหลือเฟือสำหรับเดือนอื่นมันถูกเปลี่ยน46ปีก่อนคริสตศักราชเป็นปฏิทินที่เรารู้จักในทุกวันนี้โดยจูเลียสซีซาร์ก่อนหน้านี้พวกเขายึดตามปฏิทินจันทรคติจูเลียสซีซาร์เห็นว่ามันไม่ตรงกับฤดูกาลเขาจึงจ้างนักดาราศาสตร์มาสร้างปฏิทินตามปีสุริยคติกระเป๋ามักจะอยู่ด้านซ้ายของเสื้อเพราะคนส่วนใหญ่ถนัดขวานี่เป็นเรื่องจริงหรือโม้นี่เป็นเรื่องจริงล่ะสินค้ามากมายทำมาเพื่อคนถนัดขวาคนถนัดซ้ายจะเข้าใจเรื่องนี้สุดๆเลยสมมุติว่าเป็นการขนส่งสาธารณะคุณเคยสังเกตไหมว่าเครื่องสแกนที่สถานีมักจะอยู่ทางด้านขวาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งกรรไกรแหนบที่เปิดขวดและเครื่องใช้ในครัวและเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่นๆอีกมากมายได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ที่ถนัดขวาเช่นเดียวกับกระเป๋าเสื้อในขณะที่บางคนใช้มือทั้งสองข้างเท่าๆกันและบางคนเปลี่ยนมือข้างที่ถนัดโดยขึ้นอยู่กับงานแต่โดยรวมแล้วคนส่วนใหญ่ถนัดขวาการศึกษาพบว่า 75-90% ของประชากรโลกถนัดขวาและอีก 10% เป็นคนถนัดซ้ายซึ่งหมายความว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ที่มีกระเป๋าข้างซ้ายสะดวกกว่าด้านขวาลองดูตัวคุณเองสิข้อศอกของคุณจะพับเมื่อคุณพยายามล้วงกระเป๋าทางด้านขวาแต่ทางด้านซ้ายข้อศอกของคุณเป็นรูปทรงโค้งซึ่งทำให้ง่ายต่อการใส่สิ่งของในกระเป๋าและเอาออกมาการกินโปรตีนมากขึ้นจะทำให้มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นักเพาะกายเรื่องโม้หรือเรื่องจริงนี่คือเรื่องโม้เป็นความจริงที่การกินโปรตีนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นก็นะโปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายของคุณนี่แต่การกินมากเกินความจำเป็นก็ไม่จำเป็นเลยทุกคนควรดื่มน้ำวันละ8แก้วคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องโม้หรือข้อเท็จจริงนี่คือเรื่องโม้เพราะงั้นอย่าโทษตัวเองที่ดื่มน้ำน้อยกว่าที่แนะนำ8แก้วไม่ใช่ตัวเลขพิเศษความต้องการน้ำนั้นแตกต่างไปในแต่ละบุคคลปริมาณน้ำที่คุณควรดื่มทุกวันขึ้นอยู่กับกิจกรรมและระดับการออกกำลังกายของคุณอุณหภูมิของสถานที่ที่คุณอยู่อาศัยมีผลกับตัวเลขนี้ด้วยถ้าคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ร้อนคุณจะมีเหงื่อออกมากขึ้นและต้องดื่มน้ำมากขึ้นซุปกาแฟชาผลไม้และสิ่งอื่นๆที่คุณกินทุกวันก็มีน้ำเช่นกันแครอทมีน้ำตาลสูงเพราะงั้นคุณควรหลีกเลี่ยงการกินมันถ้าเป็นเรื่องจริงเราควรเตือนกระต่ายเดาได้ไหมข้อเท็จจริงหรือเรื่องโม้มันเป็นเรื่องโม้แครอทมีน้ำประมาณ 85% แครอทปรุงสุกครึ่งกิโลกรัมมีน้ำตาล3ช้อนชาเท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำตาลในของหวานถือว่ามีน้อยมากนอกจากนี้แครอทยังมีไฟโตเคมีคอลสูงและการกินแครอทช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้คนยุคกลางเชื่อเรื่องโลกแบนนี่เป็นเรื่องโม้หรือข้อเท็จจริงเห็นได้ชัดว่าโลกแบนเป็นแค่เรื่องโม้แต่ประวัติศาสตร์ก็สร้างขึ้นจากเรื่องโม้นี้เช่นกันคุณพูดในสมัยนั้นไม่ได้เพราะโลกทั้งโลกไม่คิดว่าโลกเป็นทรงกลมแม้แต่สิ่งที่มองเห็นได้ทุกวันก็พิสูจน์เรื่องนั้นตัวอย่างเช่นคนในยุคกลางเห็นแสงครบค่ำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกก่อตัวเป็นแนวโค้งเหนือขอบฟ้าไวกิ้งสวมหมวกมีเขามันเป็นเรื่องโม้หรือความจริงภาพลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักรบไวกิ้งนั้นจะดูสมบูรณ์ได้ด้วยหมวกที่มีเขาแต่ในความเป็นจริงก็ไม่มีเขาหรอกนะไม่มีหลักฐานว่าหมวกไวกิ้งมีเขาน้ำผลไม้ดีท็อกซ์ทำความสะอาดร่างกายของคุณมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโม้มันเป็นเรื่องโม้การล้างพิษไม่ได้ทำงานแบบนั้นอวัยวะภายในของคุณมีหน้าที่ในกระบวนการชำระล้างม้ามตับไตโดยเฉพาะตับร่างกายของคุณอยู่ในสภาพธรรมชาติของการทำความสะอาดตัวเองอยู่เสมอคนไม่จำเป็นจะต้องดื่มน้ำผลไม้เพื่อล้างพิษ
ั่วเป็นอาหารขยะคิดว่าไงเรื่องโม้หรือข้อเท็จจริงใช่แล้วล่ะเรื่องโม้อีกแล้วถั่วเต็มไปด้วยไขมันที่ดีต่อสุขภาพดีต่อหัวใจและอวัยวะอื่นๆคนอเมริกันโดยเฉลี่ยทิ้งสิ่งทอประมาณ38กิโลกรัมต่อปีนี่เป็นข้อเท็จจริงหรือเรื่องโม้จริงลองนึกภาพขยะทั้งหมดนั้นสิเมื่อมีคนโยนเสื้อผ้าทิ้งพวกมันจะไม่ได้หายไปเองของเหล่านี้มักจะไปลงเอยที่หลุมฝังกลบเป็นปลายทางสุดท้ายการบริจาคเสื้อผ้าและการขายในร้านค้ามือสองเป็นทางเลือกที่ดีกว่ามากตอนนี้คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับทริคการซักผ้าช่วยชีวิตที่ว่ากันว่าทำให้เสื้อผ้าของคุณสะอาดเป็นพิเศษและดูดีเหมือนวันแรกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเคล็ดลับการซักรีดเหล่านี้เป็นเรื่องโม้จริงๆผมมี3ตัวเลือกรอคุณอยู่ควรติดกระดุมเสื้อเชิ้ตเมื่อนำไปซักมันเป็นความจริงหรือเปล่านี่คือเรื่องโม้คุณควรรูดซิปไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ซิปไปเกี่ยวกับเสื้อผ้าตัวอื่นแต่การติดกระดุมเสื้อจะขยายช่องกระดุมแล้วรังดุมได้และในระยะยาวกระดุมต่างๆจะเริ่มหลุดออกจากตำแหน่งการซักผ้าด้วยน้ำร้อนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำความสะอาดนี่เป็นเรื่องโม้หรือข้อเท็จจริงนั่นก็เป็นเรื่องโม้เกี่ยวกับการซักรีดอีกเรื่องถ้าคุณต้องการกำจัดเชื้อโรคของเสื้อผ้าน้ำร้อนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับสิ่งนี้ทุกวันนี้ผงซักฟอกหลายชนิดทำความสะอาดเสื้อผ้าได้ทั้งในน้ำเย็นและน้ำอุ่นคุณควรขจัดคราบออกจากด้านหน้าของผ้าจริงไหมคนส่วนใหญ่ใช้น้ำและสบู่กับรอยเปื้อนโดยเริ่มจากด้านหน้าของผ้าแต่นั่นไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยวิธีที่ดีกว่ามากคือเริ่มจากด้านหลังคราบจะลึกขึ้นได้ถ้าคุณพยายามขัดมันจากด้านหน้าพยายามทำให้คราบเคลื่อนขึ้นไปที่ผิวแทนที่จะดันมันเข้าไปข้างในการฟังเพลงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้ภาษามันเป็นเรื่องโม้หรือความจริงมันคือความจริงนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการฟังเพลงและฮัมเพลงไปช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาได้คนส่วนใหญ่ดิ้นรนเพื่อเรียนรู้ไวยากรณ์ในชีวิตประจำวันของเราเราไม่ได้ทำตามกฎไวยากรณ์เสมอไปเพลงช่วยคุณจำสำนวนที่ไม่เป็นทางการได้นักวิทยาศาสตร์ยังได้ข้อสรุปว่าดนตรีช่วยให้คุณจำคำศัพท์ใหม่และจำคำศัพท์ได้มากขึ้นขอยกตัวอย่างนะจากปีแรกคุณไปโรงเรียนใช่เพลงตัวอักษรไงคุณเป็นคนนอนตื่นเช้าหรือคนนอนดึกไม่ว่าจะแบบไหนคุณก็อาจจะอยากรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและเรื่องโม้เหล่านี้เกี่ยวกับการนอนหลับคนที่อดนอนนานที่สุดคือ11วันคุณคิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นตำนานเมืองนี่คือความจริงแรนดี้การ์ดเนอร์ทำลายสถิติไม่ได้นอนนานที่สุดมันเป็นการทดลองโดยดร.วิลเลียมซีเดนนักวิจัยด้านการนอนหลับของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแพทย์บันทึกและติดตามกิจกรรมการนอนหลับของแรนดี้การ์ดเนอร์การ์ดเนอร์ตื่นอยู่ได้11วัน25นาทีในที่สุดร่างกายของคุณก็เคยชินกับการนอนน้อยลงเรื่องโม้หรือข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องโม้มีการศึกษามากมายที่พิสูจน์ว่าร่างกายของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองของคุณไม่ได้คุ้นเคยกับการนอนน้อยลงเลยคุณเคยสังเกตไหมว่าหลังจากนอนหลับไม่เพียงพอ 2-3 คืนคุณจะเริ่มรู้สึกมึนงงมากขึ้นในตอนกลางวันนั่นคือร่างกายของคุณพยายามปรับตัวให้พักผ่อนไม่เพียงพอการอดนอนในระยะยาวส่งผลต่อการทำงานสมาธิและการตัดสินใจในเวลากลางวันของคุณผู้ใหญ่หลายคนต้องการเวลานอนไม่เกิน5ชั่วโมงเป็นเรื่องจริงหรออันนี้ง่ายมันเป็นเรื่องโม้ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติแนะนำให้ผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยนอน 7-9 ชั่วโมงต่อคืนบางคนมีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมทำให้พวกเขาตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นแม้ว่าจะนอนหลับไปได้ไม่นานแต่คนเหล่านี้ถือเป็นข้อยกเว้น1ใน4ล้านคนเลยล่ะความสามารถในการหลับได้ทุกที่และทุกเวลาหมายความว่าคุณเป็นผู้นอนหลับที่ดีคุณว่าไงล่ะเรื่องโม้หรือข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องโม้อีกแล้วล่ะผู้นอนหลับที่ดีคือคนที่มีเวลานอนหลับที่เหมาะสมและมีตารางการนอนที่สม่ำเสมอแนวใช้เวลา2ใน3ของชีวิตนอนหลับคุณเชื่ออย่างนั้นหรอนี่อาจจะไม่น่าแปลกใจเลยมันคือความจริงคุณเดาข้อเท็จจริงแล้วเรื่องโม้ที่ถูกต้องกี่ข้อกันนะมีฉลามที่เรืองแสงในความมืดได้เช่นฉลามหินอ่อนพวกมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่มืดมิดลึกลงไปเกือบ518เมตรใต้ผิวน้ำไม่มีใครรู้ว่าทำไมกันแน่แต่พวกมันเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ที่มีเพียงฉลามหินอ่อนตัวอื่นเท่านั้นที่มองเห็นนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบการเรืองแสงเพราะพวกเขาใช้ตัวกรองที่ปิดกั้นแสงสีเหลืองพวกเขาคิดว่านั่นอาจเป็นวิธีที่ปลายใหญ่เหล่านี้สื่อสารกับตัวอื่น
การเรืองแสงนี้ช่วยให้ฉลามต่อสู้กับการติดเชื้อในระดับจุลินทรีย์ได้คาวเบิร์ดมีรหัสผ่านลับที่พวกมันใช้จดจำกันและกันมันเป็นนกปรสิตชนิดหนึ่งเนื่องจากนกตัวเมียไปวางไข่ที่รังนกชนิดอื่นลูกนกคาวเบิร์ดมีกลไกภายในที่จำเสียงร้องของสายพันธุ์ของตัวเองได้เหมือนกับรหัสผ่านลับที่มีแต่พวกมันเท่านั้นที่รู้นั่นเป็นวิธีที่พวกมันใช้เพื่อค้นหาตัวอื่นที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันเมกริสลี่มีแรงกัดที่แข็งแรงอย่างน่าเหลือเชื่อมันอาจจะดูน่ารักแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้เจ้าตัวใหญ่นี้คุณควรจะอยู่ห่างจากกรงเล็บที่แหลมคมของมันรวมถึงปากของมันด้วยแรงกัดของมันมากกว่า8ล้านปาสคาลซึ่งหมายความว่ามันสามารถบดขยี้ลูกโบลิ่งได้สัตว์บางชนิดมีลายที่ลึกถึงผิวหนังและบางชนิดมีลายที่ขนเท่านั้นเสือจัดอยู่ในกลุ่มแรกไม่เพียงแต่ขนของพวกมันจะมีลายเท่านั้นแต่ผิวหนังของพวกมันก็มีลายด้วยซึ่งเป็นแบบเดียวกับแมวตัวใหญ่ขนยาวบางตัวเช่นเสือดาวหิมะยีราฟและม้าลายอยู่ในกลุ่มที่2เพราะพวกมันมีลายแค่บนขนเท่านั้นเมื่อพูดถึงม้าลายคุณคิดว่าพวกมันมีขนสีดำแถบขาวหรือขนสีขาวแถบดำกันแน่ในตอนแรกดูเหมือนว่าตัวเลือกที่2นั้นถูกต้องที่ปลายของแถบสีดำส่วนใหญ่จะไปสิ้นสุดที่ด้านในของขาและท้องของพวกมันส่วนที่เหลือนั้นเป็นสีขาวแต่นั่นไม่เป็นความจริงน่าตกใจที่จริงๆแล้วพวกมันมีขนสีดำแถบขาวต่างหากขนของมันทั้งสีขาวและสีดำเติบโตจากรูขุมขนที่มีบางสิ่งที่เรียกว่าเซลล์เมลานอไซต์สัตว์ทุกตัวมีเซลล์เหล่านี้พวกมันผลิตเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินซึ่งทำให้ขนและผิวหนังของพวกมันมีสีเมื่อพูดถึงม้าลายสารส่งสัญญาณเคมีจะบอกว่าเซลล์เมลานอไซต์ใดส่งเม็ดสีไปยังส่วนใดของขนนั่นเป็นสาเหตุที่ม้าลายมีลวดลายขาวดำแต่อันที่จริงสีขาวไม่ใช่สีจากเม็ดสีของมันเองมันคือการขาดเมลานินดังนั้นสีดำจึงเป็นสีตั้งต้นของมันโคอาล่ามีลายนิ้วมือที่ใกล้เคียงกับเรามากจนทำให้พวกมันเป็นผู้ต้องสงสัยในจุดเกิดเหตุได้เลยดูเหมือนพวกมันจะไม่มีอะไรเหมือนกันกับมนุษย์มากนักแต่ลองดูมือของพวกมันให้ละเอียดยิ่งขึ้นสิพวกมันเป็นวงและโค้งอย่างมีลักษณะเฉพาะดังนั้นหากมีโคอาล่าตัวใดอยากทำเรื่องผิดกฎหมายก็ควรสวมถุงมือด้วยนะปูลมจะขู่คำรามเวลาอยู่รอบๆสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบหรือรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามพวกมันทำแบบนั้นโดยใช้ฟันในท้องของตัวเองอย่างแรกหากคุณพยายามทำอะไรสักอย่างพวกมันจะทำให้คุณดูว่าพวกมันจะปกป้องตัวเองโดยการโชว์กล้ามให้ดูหากไม่ได้ผลพวกมันจะส่งเสียงขู่ที่น่ากลัวแบบสุนัขแต่จริงๆแล้วเสียงนั้นมาจากการถูฟันที่แข็งและยาวเรียวทั้ง3ซี่ในท้องของพวกมันปูลมส่งเสียงแบบเดียวกันตอนบดอาหารเมื่อพูดถึงฟันคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วงานของนาวานคือฟันที่ยื่นมาจากด้านในนาวานเป็นวานที่มีงาขนาดใหญ่ต่างจากวานอื่นๆส่วนใหญ่หรือเรียกได้ว่าเป็นฟันที่งอกออกมาจากด้านในของกรามของพวกมันมันมีปลายประสาทมากถึง10ล้านปลายประสาทและไม่มีการป้องกันใดๆนั่นหมายความว่างาของมันไวต่อการสัมผัสทุกประเภทมันเกือบจะเหมือนชิ้นส่วนหนังแล้วเพราะจริงๆแล้วงามักจะไม่มีปลายประสาทมากมายมนุษย์มากถึง 95% ถนัดขวาเช่นเดียวกันกับโลมาปากขวดจำนวนพวกมันที่ถนัดขวานั้นมากกว่าในหมู่มนุษย์อีกในระหว่างการวิจัยหนึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าโลมาปากขวดหันไปทางซ้ายมากกว่า 99% ของช่วงเวลาทั้งหมดที่มันหันซึ่งหมายความว่าพวกมันถนัดขวาพวกมันวางตาขวาและฝั่งขวาของร่างกายไว้ใกล้กับพื้นมหาสมุทรมากขึ้นขณะออกหาเหยื่อเช่นหมึกกุ้งหรือปลาตัวเล็กข้อเท็จจริงเจ๋งๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาสมุทรคุณรู้หรือเปล่าว่าวานหลังค่อมใช้ฟองอากาศเวลาที่พวกมันไล่ตามเหยื่อคุณอาจจะคิดว่าพวกมันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีพิเศษใดๆเมื่อพิจารณาจากขนาดที่ใหญ่โตแต่เมื่อพวกมันซุ่มดักจับเหยื่อในน่านน้ำเปิดวานเหล่านี้จะรวมตัวกันและใช้เทคนิคที่เรียกว่าตาข่ายฟองอากาศขณะว่ายน้ำแนวตั้งจนเป็นเกลียวพวกมันจะเป่าฟองอากาศใต้น้ำฟองอากาศเหล่านี้ทำให้ปลาหนีได้ยากหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่เรามีเกี่ยวกับแมวบ้านนั้นย้อนกลับไปถึงเมื่อ 12,000 ปีก่อนนักวิจัยค้นพบสิ่งนี้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วตอนที่พวกเขากำลังขุดผ่านหมู่บ้านโบราณในไซปรัสพวกเขาพบกระดูกแมวข้างๆมนุษย์ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาอยู่เคียงข้างกันแม้ในขณะที่ชีวิตของพวกเขามาถึงวาระสุดท้ายมนุษย์เป็นนักล่าดังนั้นพวกเขาจึงเลี้ยงสุนัขก่อนในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อ 29,000 ปีก่อนสุนัขช่วยพวกเขาจับสัตว์อื่นแต่พวกเขาไม่คิดว่าแมวมีความจำเป็นจนกระทั่งพวกเขาเริ่มตั้งรกรากและเก็บพืชผลที่มีมากเกินหนูกลายเป็นแขกประจำในโรงเก็บธัญพืชดังนั้นแมวจึงมีประโยชน์ในตอนนั้นแหละนกพัฟฟินค่อนข้างสร้างสรรค์เวลาที่อยากเการ่างกายพวกมันสามารถภาคภูมิใจในสะงอยปากอันน่าทึ่งของพวกมันได้อย่างเต็มที่แต่เห็นได้ชัดว่าการเกาแค่นั้นมันไม่เพียงพอนักวิจัยสังเกตเห็นว่าพวกมันมักจะเอาแท่งไม้เล็กๆตามธรรมชาติมาเกาตัวเอง
มีมดชนิดพิเศษที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆของแมนฮัตตันเท่านั้น The Broadway Median ที่ถนน63และ76เป็นพื้นที่ที่สัตว์จิ๋วเหล่านี้ตัดสินใจว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับพวกมัน Manhattans ดูเหมือนมาจากยุโรปแต่ไม่มีสายพันธุ์ยุโรปใดที่แมชกับมันเฮ้ยพอตเตอร์นายเชื่อไหมว่ามีสิ่งที่เหมือนกบช็อกโกแลตด้วยก็นะมันไม่ใช่หรอกแต่มันเหมือนน่ะนิวกินีและออสเตรเลียไม่ได้แยกจากกันเสมอไปพวกมันใช้เวลาหลายล้านปีร่วมกันจนกระทั่งประมาณ 12,000 ปีก่อนระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทำให้พวกมันแยกออกจากกันและเนื่องจากพวกมันอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานสัตว์และพืชบางชนิดจึงยังคงอาศัยและเติบโตทั้งสองพื้นที่รวมถึงกบต้นไม้สีเขียวด้วยกบเหล่านี้ขยายพันธุ์ไปไกลและเป็นวงกว้างมากและบางตัวที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ร้อนและเป็นแอ่งน้ำซึ่งรายล้อมไปด้วยจระเข้มากมายดูเหมือนทำมาจากช็อกโกแลตเลยล่ะเราทุกคนรู้จักนกฟลามิงโกจากสีอันเป็นเอกลักษณ์แต่ที่จริงแล้วพวกมันไม่ได้เป็นสีชมพูพวกมันเกิดมาเป็นสีเทาและพวกมันจะเป็นแบบนั้นถ้าไม่ได้กินอาหารอย่างสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและกุ้งอาหารเหล่านี้มีสีย้อมเฉพาะตามธรรมชาติซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนฟลามิงโกเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อ Tasmanian Devil ตัวน้อยเติบโตและไปจากแม่พวกมันก็รวมกลุ่มกันโดยสร้างความผูกพันที่คงอยู่ไปตลอดชีวิตไม่เพียงแต่พวกมันเท่านั้นวัวยังมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่งกว่าที่เราคิดพวกมันชอบเข้าสังคมและสร้างมิตรภาพที่ยืนยาวงานวิจัยชิ้นหนึ่งถึงขนาดพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นสัญญาณของความเครียดเมื่อต้องแยกจากเพื่อนสนิทลองนึกภาพว่ามันจะเป็นยังไงถ้าคุณสามารถหยุดตัวเองให้แข็งในฤดูที่หนาวเหน็บแทนที่จะต้องทนฟังเสียงฟันกระทบกันเพราะสั่นและพยายามกอดแจ็คเก็ตของคุณให้แน่นนั่นคือสิ่งที่กบสามารถทำได้กบในน้ำส่วนใหญ่จะจำศีลใต้น้ำและใช้เวลาส่วนใหญ่ในฤดูหนาวที่ด้านล่างของสระน้ำทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นๆโดยปกติแล้วคางคกและกบเป็นสัตว์เลือดเย็นซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิของร่างกายจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมดังนั้นกบสามารถแช่แข็งตัวเองได้ในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากมีน้ำตาลหรือกลูโคสเข้มข้นในอวัยวะสำคัญเมื่อพวกมันยกเลิกการแข็งตัวพวกมันจะใช้ชีวิตต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมึกยักษ์มีหัวใจ3ดวงและเลือดสีน้ำเงินพวกมันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพวกมันสามารถพ่นหมึกที่ไม่เพียงแต่ทำให้ระยะการมองเห็นของนักล่าพร่ามัวแต่ยังเป็นอันตรายต่อพวกมันอีกด้วยนอกจากนี้พวกมันยังมี9สมองซึ่งเป็นสมองส่วนกลาง1สมองและสมองที่เล็กกว่าอีก8สมองอยู่ในหนวดของพวกมันนั่นเป็นเหตุผลที่หนวดของพวกมันยังสามารถเปิดหอยได้ในขณะที่สมองส่วนกลางกำลังยุ่งกับการทำอย่างอื่นหมึกยักษ์ถึงขนาดใช้หนวดในการลิ้มรสได้ด้วยพวกมันมีเซลล์ในตุ่มดูดที่ช่วยให้หนวดสัมผัสและลิ้มรสในลักษณะที่ตรวจจับสารเคมีจากสิ่งมีชีวิตในทะเลได้โดยวิธีนี้หมึกยักษ์จึงสามารถแยกแยะเหยื่อออกจากหินได้คนมีขนมากเท่ากับลิง เอาล่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะล้อคุณนะแต่ลายนิ้วมือของคุณไม่ได้เป็นเอกลักษณ์คุณได้ยินได้ดีขึ้นถ้าปิดหูที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นจริงหรือเท็จกันนะเวลาคนโกหกจมูกของเขาก็จะเปิดเผยความจริงได้มันจริงหรือเปล่าใช่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแกรนาดาได้ค้นพบว่าเมื่อมีคนโกหกอุณหภูมิรอบจมูกและมุมด้านในของดวงตาจะสูงขึ้นปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่าเอฟเฟกต์พินอคคิโอแล้วข้อนี้ล่ะผู้คนมีขนตามร่างกายมากพอๆกับชิมแปนซีคุณเชื่อเรื่องนี้ได้ไหมน่าแปลกที่ข้อนี้ก็จริงเช่นกันจำนวนขนของคนกับชิมแปนซีหรือเอฟที่ตัวเท่าเรานั้นพอๆกันความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือขนตามร่างกายของมนุษย์ค่อนข้างบางและมักไม่มีสีทำให้มองเห็นจำนวนเส้นขนได้ยากปอดของคุณเหมือนกันฟังดูมีเหตุผลแต่จริงหรือเปล่านะนั่นไม่ใช่อะไรนอกจากเรื่องเท็จปอดซ้ายของคุณประกอบด้วย2ส่วนในขณะที่ปอดขวาของคุณแบ่งออกเป็น3ส่วนนอกจากนี้ปอดด้านซ้ายยังเล็กกว่าเล็กน้อยมันต้องเล็กกว่าเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับหัวใจของคุณแล้วก็นะปอดของคุณยังมีทางเดินหายใจอยู่ราวๆ 2,400 กิโลเมตรนั่นมากกว่าครึ่งของระยะทางระหว่างนิวยอร์กและลอสแองเจลิสนอกจากนี้ยังมีถุงลมมากกว่า300ล้านถุงถุงลมขนาดจิ๋วเหมือนลูกโป่งในปอดของคุณฉันมั่นใจเลยว่าคุณเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแครอทช่วยให้สายตาของคุณดีขึ้นได้จริงหรือโม น่าเสียดายที่เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแครอทช่วยให้คุณมองเห็นได้ดีขึ้นในเวลากลางคืนไม่ได้ด้วย
แครอทอุดมไปด้วยวิตามิน A ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายและปกป้องดวงตาของคุณแต่ผักเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยให้คุณไม่ต้องใส่แว่นได้ถ้าคุณจำเป็นต้องใส่บ้างคนจามเวลามองแสงแดดเรื่องจริงเหรอมันคือเรื่องจริงผู้คนประมาณ 25% มีปฏิกิริยาต่อแสงแดดที่น่าสนใจเพราะเขาจามปรากฏการณ์นี้ยังมีชื่อของมันเองอีกด้วยนั่นคือรีเฟล็กซ์จามจากแสงการโกนขนตามร่างกายทำให้ขนสีเข้มขึ้นและหนาขึ้นมันเป็นความจริงหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนั่นเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดมันอาจดูราวกับว่าขนตามร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความหนาอัตราการเจริญเติบโตหรือแม้แต่สีหลังจากการโกนแต่มันเป็นแค่ภาพลวงตาการโกนทำให้ปลายรากขนทื่อนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้มันดูหยาบและสีเข้มกว่าปกติแต่เมื่อผมของคุณงอกขึ้นใหม่อีกครั้งมันก็จะเริ่มดูเหมือนเดิมกับก่อนที่คุณจะโกนคุณมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนใครเรื่องนี้ต้องเป็นจริงใช่ไหมปัญหาของคำกล่าวนี้คือนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ว่าลายนิ้วมือแต่ละชุดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงแต่ก็ตรวจสอบไม่ได้และแม้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่คนที่มีลายนิ้วมือเหมือนกันก็อาจมีอยู่จริงผู้คนมีประสาทสัมผัสมากกว่า5อย่างมันเป็นเรื่องเท็จที่น่าสนใจหรือความจริงประสาทสัมผัสที่เห็นได้ชัดที่สุดมี5อย่างได้แก่การมองเห็นการได้กลิ่นการสัมผัสการได้ยินและการรับรสแต่แล้วการรับรู้ความร้อนซึ่งคือความรู้สึกถึงความร้อนล่ะแล้วการรับความรู้สึกซึ่งคือการรับรู้ความเจ็บปวดหรือการรับรู้ของร่างกายของคุณที่เรียกว่าการรับรู้อากัปกิริยาล่ะหลับตาแล้วแตะจมูกทำได้ไหมนั่นแหละคือการรับรู้อากัปกิริยารายการนี้อาจมากกว่านี้อีกผู้เชี่ยวชาญบางคนระบุว่าคนมีประสาทสัมผัสตั้งแต่21-53ประสาทสัมผัสนิ้วของคุณจะเหี่ยวจริงๆหลังจากคุณใช้เวลาในน้ำมากเกินไปเพื่อความปลอดภัยของคุณจริงหรือเปล่าคุณคิดว่าไงนักวิทยาศาสตร์เชื่ออย่างนั้นแต่ก่อนอื่นนิ้วเหี่ยวเกิดจากการที่หลอดเลือดตีบเมื่อคุณอยู่ในน้ำเป็นเวลานานระบบประสาทของคุณจะทำให้หลอดเลือดหดตัวร่างกายของคุณจะส่งเลือดออกจากบริเวณนั้นและการสูญเสียเลือดนี้ทำให้หลอดเลือดของคุณบางลงผิวหนังเริ่มพับทับพวกมันทำให้เกิดรอยย่นตลกเหล่านั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจ 100% แต่พวกเขาคิดว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้จับได้ดีขึ้นเมื่อมือและเท้าเปียกผู้คนใช้สมองเพียง 10% เอ้าฉันหวังว่ามันจะเป็นแค่เรื่องโม้นะและมันก็เป็นเรื่องโม้จริงๆเห็นได้ชัดว่าคุณใช้สมองเกือบ 100% ทุกวันอวัยวะนี้ทำงานอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะที่คุณหลับเมื่อคุณงีบหลับเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าของคุณซึ่งมีหน้าที่ในการคิดขั้นสูงและส่วนต่างๆที่ช่วยให้คุณรู้สึกถึงสภาพแวดล้อมของคุณยังคงทำงานอยู่สำหรับบางคนโลกนี้สดใสมากกว่าคนอื่นๆมากเป็นไปได้ยังไงกันนั่นเป็นเรื่องจริงมีเซลล์รูปกรวย3ชนิดในสายตาของคนทั่วไปกรวยเหล่านี้ช่วยในการจำแนกสีในสเปกตรัมสีน้ำเงินสีแดงและสีเขียวเพราะพวกมันคนส่วนใหญ่ก็แยกแยะเฉดสีต่างๆได้ประมาณ1ล้านเฉดสีแต่ผู้ที่มีภาวะเตตราโครมาซีมีสีกรวยในดวงตาของพวกเขาคุณลักษณะนี้ช่วยให้มองเห็นเฉดสีต่างๆได้ถึง100ล้านเฉดสีความผิดปกติของการมองเห็นนี้มีน้อยมากและพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่คุณรู้สิ่งที่ตลกที่สุดของเรื่องนี้หรือเปล่าคนส่วนใหญ่ที่มีภาวะเตตราโครมาซีไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขามองเห็นโลกสีสันสดใสกว่าคนอื่นบางครั้งคุณได้ยินได้ชัดขึ้นหลังจากปิดหูของคุณดูเหมือนว่าจะให้ผลในทางตรงกันข้ามแต่มันจะเป็นจริงหรือไม่มันจริงถ้าคุณอยู่ในที่ที่มีเสียงดังเช่นในคลับหรือในคอนเสิร์ตคุณควรปิดหูเพื่อฟังเสียงเพื่อนให้ชัดขึ้นกดติ่งหน้ารูหูซึ่งเป็นกระดูกอ่อนที่หุ้มผิวหนังแหลมที่อยู่ด้านหน้าช่องหูของคุณเข้าไปในหูของคุณแล้วหันหูนี้ไปทางเพื่อนของคุณแบบนี้คุณหยุดตัวเองไม่ให้จามได้โอ้โหนั่นน่าจะสะดวกมากแต่อาจจะเป็นแค่เรื่องโม้มันเป็นความจริงถ้าคุณไม่อยากจามให้ใช้นิ้วกดผิวหนังบริเวณสันจมูกเมื่อคุณทำเช่นนี้สมองของคุณจะได้รับสัญญาณเตือนโดยมันจะหยุดกระบวนการอื่นๆทั้งหมดรวมถึงการจามด้วย
เอาล่ะคุณจะดูซีรีส์โปรดทั้ง5ตอนให้จบตอนนี้แล้วค่อยนอนชดเชยแต่ทำได้ไหมนะน่าเสียดายที่ไม่จริงคุณลองนอนหลับชดเชยในช่วงสุดสัปดาห์หรืองีบหลับช่วงบ่ายหลายๆครั้งในระหว่างสัปดาห์ได้แต่มันไม่ช่วยหรอกร่างกายของคุณไม่ได้ทำงานแบบนี้ถ้าคุณนอนไม่พอในคืนก่อนหรือเข้านอนดึกมากการนอนจนถึงเที่ยงวันก็ช่วยคุณไม่ได้ที่แย่ไปกว่านั้นคือการนอนมากเกินไปจะทำให้คุณรู้สึกมึนงงบางคนมีซี่โครงมากกว่าคนอื่นมันเป็นเรื่องโมหรือเปล่าไม่เลยมันเป็นเรื่องจริงคนส่วนใหญ่มีกระดูกซี่โครง12คู่ซึ่งรวมเป็น24ชิ้นแต่1ใน200คนมีซี่โครงชิ้นที่25เรียกว่าเคอร์วิคันและมันอยู่ที่ฐานของคอเหนือกระดูกไหปลาร้ามันอาจงอกขึ้นทางซ้ายขวาหรือแม้กระทั่งทั้ง2ด้านของร่างกายคนที่มีซี่โครงเกินมักจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนั่นเป็นเพราะว่าซี่โครงที่เกินมาจะก่อตัวได้ไม่เต็มที่และอาจดูเหมือนเนื้อเยื่อเส้นบางๆในกรณีนี้คุณจะมองไม่เห็นมันแม้แต่ในการเอ็กซเรย์คุณควรรออย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหลังกินอาหารก่อนที่คุณจะไปว่ายน้ำฟังดูสมเหตุสมผลแต่จริงหรือเปล่าไม่จริงเลยแนวคิดทั่วไปเบื้องหลังคำกล่าวอ้างนี้คือการกินอาหารมื้อใหญ่ทำให้เลือดไหลเวียนไปยังกระเพาะอาหารเพื่อช่วยในกระบวนการย่อยอาหารในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อของคุณก็ได้รับเลือดไม่เพียงพอซึ่งทำให้เป็นตะคริวได้แต่ในความจริงการว่ายน้ำทันทีหลังจากการกินเข้าไปนั้นไม่เป็นอันตรายเลยเลือดของคุณไม่ได้ถูกเบี่ยงเบนไปมากพอที่จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้กรนของบางคนอาจดังกว่าเครื่องใช้ในครัวที่ทำงานอยู่ซะอีกคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉลี่ยแล้วเมื่อมีคนกรนเสียงจะดังไม่เกิน60เดซิเบลซึ่งดังพอๆกับการสนทนาปกติแต่บางครั้งระดับเสียงก็อาจถึง80เดซิเบลและนั้นดังพอๆกับเครื่องปั่นอาหารที่กำลังทำงานอยู่ไม่ใช่ทุกคนที่มีรูม่านตากลมจริงเหรอใช่คน2คนจากทุกๆ 10,000 คนมีรูม่านตาที่มีรูปร่างผิดปกติโดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะคล้ายรูกุญแจโรคตานี้เรียกว่าโคโลโบมาที่น่าสนใจคือบางคนที่มีอาการนี้ไม่มีปัญหาด้านการมองเห็นเลยคุณพบว่าตัวเองกำลังอยู่ที่เทศกาลอาหารในไอซ์แลนด์แล้วก็ได้พบกับขนมปังภูเขาไฟเป็นครั้งแรกคุณกินไปชิ้นหนึ่งและน่าแปลกมันรสชาติดีมากๆคุณเริ่มอยากรู้วิธีทำเลยศึกษากระบวนการอบดูห้องครัวที่นี่ดูแปลกตาไปหรือเปล่าเนี่ยจุดอบขนมปังอยู่กลางแจ้งหรือถ้าระบุให้ชัดก็คือกลางลานน้ำพุร้อนคุณต้องเดินระวังไม่อย่างนั้นคงต้องถูกไอน้ำร้อนที่ผุยพุ่งขึ้นมาจากพื้นลวกเอาแน่นอนที่นี่ชาวบ้านแบ่งปันสูตรการทำขนมปังไรให้คุณแป้งไรมีแล้วยีสต์มีแล้วคุณผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันจากนั้นก็เทลงหม้อโลหะขั้นต่อไปก็คือการขุดหลุมเพื่อที่จะวางหม้อลงไปอบในนั้นคุณขุดลึกได้40เซนติเมตรจนกว่าจะเห็นฟองน้ำเดือดปุดๆอยู่ใต้พื้นดินถ้าคุณอยากทำให้เหมือนเจ้าของสูตรคุณต้องใช้นิ้วตัวเองเช็คอุณหภูมิน้ำโอ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยความร้อนในพื้นดินนั้นมาจากลาวาไอแซอยู่ในภูมิภาคที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลกโดยมีภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับอยู่มากกว่า30แห่งหลังจากที่คุณกลบขนมปังใต้ดินภูเขาไฟให้ทิ้งมันเอาไว้ที่นั่น24ชั่วโมงแล้ววันรุ่งขึ้นขนมปังก็จะสุกพอดีพร้อมรับประทานอิ่มแล้วยังได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมโบราณอีกด้วยคนไอซ์แลนด์สืบทอดธรรมเนียมนี้มาตั้งแต่ช่วงปี1800ลองนึกภาพดูว่าคุณมาทำงานที่พิพิธภัณฑ์วันแรกแต่ได้ทำภารกิจเช็ดหน้ากากตุตันคาเมนเลยดูสิคุณคว้าอุปกรณ์ทำความสะอาดและโอ้ไม่สวยแล้วสิทีนี้คุณทำหนวดตุตันคาเมนแตกผมไม่กล้าคิดเรื่องนี้เลยแต่มันคือเรื่องจริงนะย้อนกลับไปในปี2014มีพนักงานคนหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์อียิปต์ทำหน้ากากตุตันคาเมนแตกแล้วก็เอากาวทาติดไว้โดยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นทั้งนี้หน้ากากชิ้นนี้ถูกค้นพบเมื่อปี1922และถูกจัดให้เป็น1ใน10สัญลักษณ์ของอารยธรรมมนุษย์ของเราโอ้เรื่องเมื่อกี้ยังไม่คลี่คลายใช่ไหมจนกระทั่งปี2016นั่นแหละนักประวัติศาสตร์ถึงรู้ว่ามันถูกติดกันไว้ด้วยกาวเพราะงั้นถ้าคุณไปชมพิพิธภัณฑ์ระหว่างปี2004ถึง2016ก็แสดงว่าคุณเป็นสักขีพยานหนึ่งในนั้นนะเวลาพูดถึงซาฮาราคุณนึกถึงอะไรทะเลทรายอันกว้างใหญ่หรือเปล่า
อ้างอิงจากนักวิทยาศาสตร์แล้วซาฮาราไม่ได้มีแต่ทรายตลอดนะเพราะว่าในบางเวลามันก็เขียวชอุ่มแต่คุณคงไม่มีโอกาสได้เห็นมาในชาตินี้หรอกเพราะทุกๆ 10,000 ปีซาฮาราจะมีความชื้นสูงจนผืนทรายสามารถทำให้พันไม้งอกงามได้และมีทะเลสาบซึ่งมันมีสาเหตุมาจากการพลิกเอียงของแกนโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกคุณนึกภาพออกไหมว่าถ้ารอบๆสฟิงค์มีแต่ความเขียวชอุ่มคงน่าทึ่งมากเลยนะไหนๆก็พูดถึงซาฮาราแล้วถ้าคุณย้อนเวลากลับไป 1,800 ปีก่อนคริสต์ศักราชแบบถูกจังหวะเวลาคุณอาจได้พบกับพีระมิดสีดำชื่อดังที่อยู่ในเมืองดาชูพวกมันไม่ใช่พีระมิดชื่อดังเหมือนกับที่เมืองกิซ่าแต่มันก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันในปี 1,892 นักโบราณคดีที่ขุดค้นในพื้นที่พบเข้ากับส่วนสำคัญของพีระมิดสีดำที่หายสาบสูญไปหลายร้อยปีมันชื่อว่าเบนเบนหรือพีระมิดน้อยซึ่งเป็นจุดยอดสุดของพีระมิดอียิปต์โบราณเบนเบนทำมาจากอิฐทั้งก้อนมักเป็นหินปูนส่วนใหญ่แล้วจะถูกตกแต่งด้วยทองเพื่อให้มันสะท้อนกับแสงอาทิตย์ได้ทุกเมื่อเชื่อวันชักอยากมีไทม์มาชีนเป็นของตัวเองแล้วสิจำได้ไหมว่าทุกครั้งที่คุณกินอาหารเผ็ดๆเข้าไปแก้มจะเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งรู้หรือไม่ว่านกก็เป็นเหมือนกันนะตัวอย่างเช่นนกคิริบูนสามารถเปลี่ยนสีได้หลังจากที่กินพริกนกกลุ่มนี้มีสารสีพิเศษที่ช่วยมันสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอาหารการกินเพราะงั้นถ้านกคิริบูนสีเหลืองกินพริกสีแดงมันก็จะกลายเป็นสีส้มหรือแดงหินสามารถขยับบนพื้นได้เองหรือไม่คุณอาจต้องคิดแบบเดียวกันนี้ถ้าคุณได้ไปที่เรสแทร็กพรายาในแคลิฟอร์เนียมันคือก้นทะเลสาบที่เหือดแห้งและเป็นสถานที่ที่มีปรากฏการณ์สุดประหลาดที่เรียกกันว่าหินเดินได้ลองนึกภาพหินหลายร้อยปอนด์เคลื่อนที่ได้เองสิแถมยังทิ้งร่องรอยเอาไว้กว่า460เมตรพวกมันถูกค้นพบช่วงปี1900แต่ก็ไม่มีใครเคยเข้าไปใกล้พื้นที่ที่ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เองหลังจากที่มีการศึกษาอย่างใกล้ชิดในปี2014นักวิทยาศาสตร์ก็หาคำตอบได้แล้วหินเดินได้เกิดขึ้นจากสมดุลที่เหมาะสมระหว่างลมน้ำแข็งและน้ำในยามที่ฝนตกน้ำที่ขังอยู่ที่พื้นจะแข็งตัวและก่อให้เกิดเป็นชั้นน้ำแข็งเหนือผืนดินและถ้าหากลมแรงหินพวกนี้ก็จะถูกพัดให้ถลายไปได้ง่ายๆคลื่นที่ไปรอบๆก้นทะเลสาบแต่เฮ้ถ้าคุณมีโอกาสได้ไปดูอย่าไปขวางทางมันเชียวล่ะทางชายฝั่งตะวันตกของฝรั่งเศสคุณจะพบกับจุดพักผ่อนชื่อดังที่เรียกกันว่าเกาะแฮงเรภูมิทัศน์สะดุดตาและชายหาดสวยๆดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมแต่มันไม่ได้โด่งดังแค่เรื่องนี้นะมันมีปรากฏการณ์เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นสองระลอกกระทบกันและกันซึ่งเรียกกันว่าคลื่นสี่เหลี่ยมมันคือการที่ทะเลกลายเป็นเหมือนกระดานหมากรุกแบ่งออกเป็นตารางนับร้อยไม่ใช่ภาพลวงตาอย่างแน่นอนปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่มีหลายกระแสน้ำอยู่ณที่เดียวกันการที่นักท่องเที่ยวได้เห็นคลื่นสี่เหลี่ยมนี้นั่นหมายความว่ามีพายุโหมกระหน่ำอยู่ที่ทะเลบริเวณใกล้เคียงกระแสน้ำจากพายุถูกพัดพามายังหน้าน้ำที่เกาะเรทำให้เกิดเป็นกระแสน้ำรูปแปลกตาโอ้นอกจากเกาะนี้และที่อิสราเอลแล้วไม่มีที่ไหนบนโลกอีกที่เป็นแบบนี้สถานที่ต่อไปรับรองว่าต้องทำให้ขนลุกไม่ก็รู้สึกทึ่งกับความแปลกของมันจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่ไปดูด้วยใกล้ๆกับเมืองเล็กๆชื่อว่ากรีฟีนัวในโปแลนด์คุณจะพบกับสถานที่นี้ป่าสนที่มีลำต้นเป็นแนวโค้งถ้าคุณไปแวะชมในตอนกลางวันรับรองว่าคุณจะต้องทึ่งกับลำต้นที่โค้งแบบ90องศาคุณสามารถใช้ลำต้นมันเป็นที่นั่งได้เลยถ้าอยากปิกนิกนะแต่ถ้าคุณแวะไปในตอนกลางคืนรับรองว่าขนลุกมันจะมีไอหมอกบางๆปกคลุมไปทั่วทำให้ป่าแห่งนี้ดูน่ากลัวมากๆวิทยาศาสตร์ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยว่าทำไมต้นไม้ที่นี่ถึงเป็นแบบนี้ว่าแต่คุณอยากแวะไปตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนดีล่ะคุณออกไปเดินป่าและทันใดนั้นก็พบเข้ากับเมฆหมอกขนาดใหญ่สถานการณ์แบบนี้อาจทำให้ถ่ายรูปไม่สวยแต่ก็ใช่ว่ามันจะมีข้อเสียไปทั้งหมดนะวันที่หมอกลงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเห็นปรากฏการณ์รุ้งหมอกหรือที่เรียกกันว่าสายรุ้งสีขาวมันเกิดขึ้นจากหยดน้ำขนาดเล็กหลายๆหยดที่รวมกันเป็นหมอกขนาดเล็กกว่า 0.05 มิลลิเมตรมันเลยไม่ได้มีหลากสีแต่กลายเป็นสีจางๆโดยมีขอบนอกสีแดงเรื่อๆและขอบในเป็นฟ้าๆทีนี้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเดินเล่นในเมืองเล็กๆที่ยุโรปกำลังชื่นชมอาคารเก่า100ปีและอากาศดีๆในฤดูร้อน
คุณรู้สึกหิวเลยพิมพ์ชื่อร้านอาหารที่เพื่อนๆแนะนำลงไปใน Google Map จากตรงนี้เดินไป10นาทีเองคุณเดินตามจุดสีฟ้าๆตาม GPS ของคุณไปจนถึงจุดหมายปลายทางเร็วและง่ายมากใครๆก็ชอบเทคโนโลยีฟรีๆแบบนี้นะแต่ผมมีอะไรจะบอกรู้ไหมว่าสหรัฐใช้เงินกว่า2ล้านดอลลาร์เพื่อบำรุงรักษาดาวเทียมเพื่อให้เราทำแบบนี้ได้กันเลยนะใช่ราคานี้เลยจริงๆและต้องใช้เงินเพื่อดึงข้อมูลมาใช้อีกกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์ด้วยคุณเคยได้ยินเรื่องของก้อนหิมะตามธรรมชาติไหมมันคือหลักฐานที่ยืนยันว่าธรรมชาตินี้ช่างสมบูรณ์แบบในปี2016มีก้อนหิมะขนาดใหญ่มหึมาอยู่เต็มชายหาดที่อ่าวออบในไซบีเรียตะวันตกเฉียงเหนือก้อนใหญ่ประมาณ1เมตรเลยนะปรากฏการณ์ที่พบได้ยากแต่สวยงามเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อแผ่นน้ำแข็งชิ้นเล็กๆถูกลมและน้ำทำให้จับเป็นก้อนเมื่อกลิ้งมาเรื่อยๆมันก็สะสมน้ำแข็งมากขึ้นแบบนี้ไปหลายๆวันและในที่สุดก็กลายเป็นก้อนขนาดมหึมาออกมาเป็นรูปทรงของก้อนหิมะแค่เจอก้อนเดียวก็ว่าทึ่งแล้วนะแต่ลองนึกภาพว่ามันมีอยู่เป็นร้อยๆก้อนดูสิในสนามบินพวกเขามักจะขอให้คุณนำแล็ปท็อปออกจากกระเป๋าเป้แล้วใส่ลงในถาดแยกต่างหากขณะผ่านจุดตรวจความปลอดภัยแล็ปท็อปมีความหนาแน่นสูงและเอ็กซ์เรย์ไม่สามารถมองทะลุได้คุณจึงอาจซ่อนบางสิ่งที่เป็นอันตรายไว้ในนั้นได้ถ้าเอามันออกมาแล้วแยกเอาไว้ต่างหากในถาดแยกมันเป็นการง่ายกว่าสำหรับเครื่องสแกนในการตรวจจับอันตรายโดยปกติข้อความที่คุณส่งโดยใช้ iMessage จะเป็นสีน้ำเงินแต่ดูสิคราวนี้มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวไม่ต้องตื่นตระหนกไปมันไม่ใช่เพราะว่าผู้ใช้บล็อกคุณหรืออะไรก็ตามเน้นเป็นเพียงแค่คุณส่ง SMS ปกติไม่ใช่ iMessage iMessage สามารถส่งถึงผู้ที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้นดังนั้นหากผู้รับไม่ได้ใช้ iPhone พวกมันทั้งหมดจะเป็นสีเขียวอีกเหตุผลหนึ่งที่โทรศัพท์ของคุณอาจเลือกส่ง SMS ก็คือ iPhone ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในขณะที่ iMessage ใช้ผ่านเว็บ SMS ใช้สัญญาณมือถือแจ็คที่คุณใส่ในอุปกรณ์ของคุณมีวงแหวนพลาสติกเล็กๆติดอยู่ตรงส่วนต่างๆที่แยกกันส่วนเหล่านี้เรียกว่าพินและแต่ละส่วนมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันปลั๊กแต่ละตัวจะมีวงแหวนพลาสติกอย่างน้อย1อันเนื่องจากปลั๊กใดๆก็ตามต้องแยกออกเป็นพินอย่างน้อย2พินหนึ่งในนั้นมีอยู่เพื่อปิดกั้นการรบกวนใดๆและอีกอันหนึ่งเพื่อส่งสัญญาณตัวอย่างเช่นหากหูฟังของคุณมีวงแหวน1วงและ2ส่วนแสดงว่าเป็นการเล่นเสียงแบบโมโนพวกมันส่งเสียงเดียวกันไปทางหูขวาและหูซ้ายของคุณหากมีวงแหวน2วงและ3ส่วนแสดงว่ามี1ส่วนพื้นฐานที่ป้องกันเสียงรบกวนและอีก2ส่วนสำหรับหูข้างใดข้างหนึ่งวงแหวน3วงและ4ส่วนหมายความว่าคุณมี1ส่วนพื้นฐาน2ส่วนสำหรับหูทั้ง2ข้างและส่วนสุดท้ายคือพินไมโครโฟนผมพนันได้เลยว่าคุณไม่เคยแม้แต่จะสังเกตเห็นแน่ๆแต่บัตรเครดิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของธนาคารหรือประเทศใดมีขนาดเท่ากันทั้งหมดบัตรเครดิตใบแรกที่ออกในปี1958ออกโดยธนาคารแห่งอเมริกาและต่อมาได้มีการกำหนดมาตรฐานสากลสำหรับผู้ออกบัตรทุกรายทั่วโลกโดยมาตรฐานกำหนดทั้งสัดส่วนและความหนาเอาไว้นกหวีดสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แม้พวกมันจะไม่มีลูกบอลอยู่ข้างในใช่นกหวีดมีมันนะนั่นเป็นเพราะถึงแม้จะมีเสียงโดยไม่มีลูกบอลแต่เสียงที่มันสร้างขึ้นนั้นแบนมากและไม่สามารถจำแนกความแตกต่างได้ดีพอเมื่อคุณเป่าลูกบอลจะเริ่มเคลื่อนที่ไปรอบๆข้างในสร้างระดับเสียงที่แตกต่างกันและทำให้เสียงนั้นชัดเจนขึ้นยีนมีหมุนโลหะอยู่ตั้งแต่ถูกประดิษฐ์ขึ้นจาคอบเดวิสชายผู้ทำกางเกงยีนตัวแรกได้เพิ่มหมุดทองแดงตรงจุดที่กางเกงมักจะขาดเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นทุกวันนี้หมุดเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อการตกแต่งมากกว่าเพราะทำให้ยีนดูมีลักษณะแบบดั้งเดิมและมีความโดดเด่นลูกบาสเกตบอลมีตุ่มเล็กๆอยู่ทั่วพื้นผิวและทำหน้าที่เป็นจุดเสียดสีสิ่งสำคัญคือลูกบอลนั้นจะไม่หลุดมือมันมีหลายครั้งที่พวกเขาเล่นบาสเกตบอลด้วยลูกฟุตบอลพื้นนั้นลื่นมากและมันเล่นไม่ได้เพราะคุณต้องระวังในการทำให้ลูกบอลไม่หลุดมือไปดังนั้นพวกเขาจึงต้องออกแบบใหม่ยิ่งวัตถุมีจุดสัมผัสบนพื้นผิวหนึ่งมากเท่าใดก็ยิ่งมีความเสียดทานมากขึ้นและโอกาสที่วัตถุจะลื่นและหลุดออกจากมือก็น้อยลงด้วยนั่นแหละคือเหตุผลที่ลูกบอลมีตุ่มพวกนั้นเอาไว้รูที่ปลายด้ามจับกระทะไม่ได้มีแค่คุณแขวนได้ง่ายเท่านั้นคุณยังสามารถเสียบช้อนสำหรับทำอาหารไว้ในขณะทำอาหารได้อีกด้วยมันจะถูกเสียบไว้เหนือกระทะและซอสจะไม่หกเลอะเทอะเพียงแต่อย่าลืมเคาะซอสหรืออาหารออกก่อนเพื่อไม่ให้ไหลลงไปถึงด้ามช้อนคุณเปิดดูเครื่องล้างจานในขณะที่ทุกอย่างแห้งภาชนะพลาสติกของคุณกลับเปียกอีกแล้วดูเหมือนว่ามันไม่มีวันแห้งเลยและนั่นเป็นเรื่องจริงสาเหตุนั้นเป็นเพราะวัสดุของมันจานร้อนขึ้นและเย็นลงอย่างช้าๆดังนั้นน้ำที่เหลือจะระเหยและแห้งได้ง่ายเมื่อคุณนำภาชนะพลาสติกเหล่านั้นออกมามันเย็นลงเร็วเกินไปดังนั้นน้ำจะไม่แห้งไปจากพื้นผิวและคงอยู่ตรงนั้น
แหล่งน้ำอีกที่หนึ่งคือถ้วยคว่ำที่เก็บน้ำไว้ด้านบนแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าถ้วยมีร่องอยู่ด้านล่างพวกมันทำหน้าที่เป็นที่ระบายน้ำในเครื่องล้างจานใช่แล้วถ้วยเหล่านี้ไม่สะสมน้ำในเครื่องล้างจานมาดูอลูมิเนียมฟอยล์กันด้านหนึ่งจะเป็นมันเงาเสมอและอีกด้านจะทึบเวลาที่ผลิตฟอยล์พวกเขารีดมันด้วยลูกกลิ้งมันบางมากจนลูกกลิ้งทำมันฉีกดังนั้นพวกเขาจึงรีดทีละ2ชั้นดังนั้นด้านที่หันเข้าหาลูกกลิ้งจึงยังคงเงาส่วนตรงที่อยู่ตรงกลางจะทึบเราพูดตลอดเวลาว่า 2AM และ 2PM โดยไม่ได้คิดเลยว่าทำไมถึงต้องเป็น2ตัวอักษรนี้มันเป็นภาษาลาตินซึ่งยังมีคำย่ออื่นๆมากมาย AM ย่อมาจาก ante meridiem ซึ่งแปลว่าก่อนเที่ยง PM ย่อมาจาก post meridiem ที่แปลว่าหลังเที่ยงเช่นเดียวกับปอนซึ่งใช้คำว่า IB จากวลีภาษาลาตินว่า libra pondo ที่นั่งในโรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นสีแดงและเหตุผลไม่ใช่เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นแต่ค่อนข้างตรงกันข้ามในสภาพแสงน้อยสีแดงเป็นสีแรกที่จางหายไปในดวงตาของเราและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการในโรงภาพยนตร์เพราะมันจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหน้าจอนอกจากนี้อีกเหตุผลหนึ่งคือโรงภาพยนตร์ได้รับแรงบันดาลใจจากโรงโอเปร่าอิตาลีที่หรูหราด้วยเคยสงสัยไหมว่าทำไมตัวละครดิสนีย์จำนวนมากจึงสวมถุงมือสีขาวย้อนกลับไปตอนที่ภาพยนตร์แอนิเมชันเป็นภาพขาวดำการสวมถุงมือสีขาวให้ตัวละครเป็นวิธีที่จะทำให้มือโดดเด่นกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายจากนั้นแอนิเมชันก็พัฒนาแต่ถุงมือยังคงเป็นประเพณีของดิสนีย์แต่มันก็มีเหตุผลอื่นด้วยมือมนุษย์ทำให้ตัวละครสัตว์มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์และดูคุ้นเคยมากขึ้นนอกจากนี้ถุงมือเหล่านี้ยังทำให้ดูเคลื่อนไหวได้ง่ายกว่าซึ่งทำให้กระบวนการสร้างเร็วขึ้นแมวมักจะถูร่างกายกับขาของคุณแต่คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมพวกมันถึงทำอย่างนั้นด้วยวิธีนี้พวกมันส่งกลิ่นของตัวเองมาสู่คุณโดยเป็นการทำเครื่องหมายว่าคุณเป็นอาณาเขตและเป็นมนุษย์ของพวกมันนอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณของความรักการทำเช่นนี้แสดงว่ามันยอมรับให้คุณได้ใกล้ชิดกับมันสงสัยไม่ว่าทำไมการตบแมลงวันถึงยากจังสำหรับแมลงวันเราคือสล็อตนั่นเป็นเพราะพวกมันมองเห็นสิ่งต่างๆในแบบสโลโมชันเมื่อเทียบกับเราแต่ละสายพันธุ์มีการรับรู้ความเร็วที่แตกต่างกันความเร็วที่เราเห็นสำหรับเต่าจะเร็วขึ้น2เท่าและสำหรับแมลงวันจะช้าลง4เท่าลองเปิดวิดีโอด้วยความเร็ว 0.25 แล้วจินตนาการว่ามีคนเดินเข้ามาใกล้คุณด้วยความเร็วเท่านี้นั่นเป็นวิธีที่แมลงวันเห็นคุณใช่มันมีเวลามากพอที่จะหนีเรายังไงล่ะป้ายจราจรมีรูปร่างและสีต่างกันเพื่อส่งสัญญาณไปยังสมองของคุณรูปทรงวงรีมีความเป็นมิตรมากกว่าส่วนรูปทรงสี่เหลี่ยมนั้นดูคุ้นเคยและปลอดภัยมากดังนั้นพวกมันจึงดูเป็นอะไรที่ควบคุมได้สามเหลี่ยมแสดงถึงความไม่มั่นคงดังนั้นจึงมักเป็นสัญญาณเตือนและสุดท้ายป้าย stop เป็นรูปแปดเหลี่ยมพิเศษมันไม่ธรรมดาและแปลกตาที่สุดมันมีไว้เพื่อดึงความสนใจของคุณไปที่มันเมื่อรวมกับสีแดงแล้วสัญลักษณ์นี้จึงโดดเด่นที่สุดตามจุดประสงค์ของมันนั่นแหละทางเท้าบางแห่งมีแผ่นเล็กๆซึ่งเราไม่ได้สนใจพวกมันมากนักแต่สิ่งเหล่านี้สำคัญมากสำหรับผู้พิการทางสายตาพวกมันเตือนถึงความลาดชันที่นำไปสู่ทางข้ามนอกจากนี้ยังมีอีกหลายรูปแบบที่เป็นสัญญาณบอกถึงสิ่งที่แตกต่างกันไปเมื่อพูดถึงเกรดโรงเรียน A B C D และ F แล้ว E ล่ะหายไปไหนกันระบบการให้คะแนนที่ทันสมัยมีขึ้นตั้งแต่ปี1897ในตอนแรกมันเป็นตัวอักษรจาก A ถึง E A หมายถึงยอดเยี่ยม B คือดี C คือปานกลางและ D คือผ่านต่ำกว่านั้นคือ E หรือตกซึ่งมักจะสับสนกับคำตรงกันข้ามอย่างยอดเยี่ยมดังนั้นไม่นานจึงมีการเปลี่ยนเป็น F ซึ่งหมายถึงตกแทนซึ่งเข้าใจง่ายกว่ามาก